ถ้าอยากรู้ถูกกรามให้กระจ่างพวกเราก็พร้อมจะแถลงไขเปิดทุกปมปริศนาที่ซ่อนไว้ครามจังชั่นคนคลั่งคดีฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกอยู่ที่ไหนแกเป็นใครแต่ฉันจะตามล่าแกจะไปกระชากหนังศีรษะควักดวงตากระชากกระดูกสันหลังแกออกมาซะพี่จับมีพัสดุมาส่งหน้าบ้านจับเก็บปลายทางซะด้วยอืมผมแล้วก็ไม่บอกสงสัยเมียพี่สั่งอดีน้องผมจะบอกแล้วครับไม่มีโอกาสเออเดี๋ยวพี่ออกไปรับนะครับครับสวัสดีครับผมฟาโรจาก The Common Thread ครับสวัสดีครับผมตังมังกรพรครับสวัสดีครับคุณตังครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านครับโอ้โหเมื่อกี้คุณมาอีกแล้วครับทำไมโหดเหี้ยมขนาดนี้ครับ EP นี้ไปโกรธเคืองใครมาไม่ผมอยากลอกเล่นแบบหนังเรียมดีสันเนี่ยดูเทเคนมาดูเทเคนมาแล้วก็แบบไม่เพราะว่าตีมวันเนี้ยที่จริงมันมีอะไรที่แบบไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันอยู่นะเพราะตอนแต่งตัวมาวันนี้ผมบอกเลยว่าผมพร้อมขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปไหมใช่ไหมฮะดูเป็นแบบแก๊งสเตอร์ดุดันคืออีพีนี้น่าจะแบบแนวหนังแอคชั่นแหละพวกเราบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอีพีนี้เข้มข้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวพูดถึงความเข้มข้นปีนี้คุณก็มีเซอร์ไพรส์ที่เข้มจนใช่แล้วฮะก็คือปีนี้ตังกำลังจะมีงานอีเวนต์ใหญ่ใช่ครับก็คือชื่องานชนะสูตรออนสเตจนั่นเองครับที่คุณไปนอนในถุงใช่ไหมใช่ฮะคือแบบถุงดำด้วยนั่นแหละอะไรเงี้ยแบบทำขึ้นมาเองโปสเตอร์นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ทอล์กโชว์เล่าคดีสดครั้งแรกในชีวิตนะครับก็อยากจัดครับอยากจัดแล้วก็ได้มีโอกาสจัดครับขอบคุณคู่หูที่เนี่ยให้คำปรึกษาตลอดพี่โลก็เบื้องหลังเหมือนกันนะครับสำหรับงานนี้นะแล้วก็เราจะทำการเขาเรียกว่าเปิดขายบัตรนะครับในวันอาทิตย์เนี่ยที่จะถึงนี้แหละก็คือ11 กุมภา 10 โมงนะครับที่ทิเก็ตเมลอนนั่นเองซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวแผนผังจะขึ้นภาพให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวลิงก์ในการกดบัตรจะอยู่ใน description แล้วก็พิมพ์ไว้ท็อปคอมเมนต์ใช่ๆงานอีเวนต์นี้ผมบอกเลยว่าอีเวนต์แรกของคุณไม่ธรรมดาแน่นอนพอจะแบบเกริ่นๆยั่วยวนนิดนึงได้ไหมก็มันเป็นอีเวนต์ที่แน่นอนนะว่าปกติแล้วเราเล่าคดีกันนะครับเราก็จะต้องมีเอ้ยมีสคริปต์มีการแบบมันไม่สามารถเทคเดียวได้แต่นี้มันเป็นความท้าทายมากเพราะว่าตังอยากจัดเป็นเหมือนทอล์กโชว์3 ชั่วโมงเต็มนะครับเราก็จะเล่า2 เรื่องราว1 เรื่องราวเนี่ยจะเป็นคดีฆาตกรรมก็คือทางถนัดเราเนี่ยแหละนะครับเล่าคดีฆาตกรรมและอีก1 เรื่องราวครับก็จะเกี่ยวข้องกับความตายเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เหตุการณ์ฆาตกรรมครับแต่มันเป็นเรื่องราวการตายที่มันจะสอนความหมายในชีวิตอะไรบางอย่างให้กับเราก็อยากจะถ่ายทอดมาด้วยและนอกจากนั้นพี่โลจองบูธหรือยังครับผมมีบูธด้วยเหรอครับเราจะทำชนสูตรมาร์เก็ตด้วยนะครับสถานที่จัดเราจะไปจัดที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับที่นี่ครับบริเวณล้อมรอบเนี่ยก็จะมีพื้นที่เป็นเหมือนทำแบบมาร์เก็ตถนนคนเดินได้อ๋อคอมมูนิตี้เพื่อนๆเราเนี่ยไปออกร้านใช่ครับเราจะทำเป็นชนสูตรมาร์เก็ตให้เพื่อนๆของเราหรือว่าคนดูช่องครับสามารถติดต่อมาออกบูธได้บางคนเขาอาจจะขายอาหา รขายของแฮนด์เมดอะไรพวกนี้ครับก็ไปตั้งบูธได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยอ๋อถ้าใครถ้าส่วนผมสนใจอยากจะไปออกบูธหรือเพื่อนๆผมสนใจก็ติดต่อมาที่คุณตังได้เลยติดต่อได้เลยเดี๋ยวขึ้นเมลตรงนี้ให้นะครับสามารถติดต่อมาได้บอกว่าอยากจะมาออกบูธมากเดี๋ยวเปิดพื้นที่นี้ให้เลยนะครับสุดยอดซึ่งงานเราจะจัด2 วันเนาะอีเวนต์ชนสูตรออนสเตจนะครับก็จะจัดวันที่16 มีนาคมกับ17 มีนาคม2 รอบแสดงครับผมจะเปิดขายบัตรเนี่ยวันอาทิตย์นี้แหละฮะตื่นเต้นมากเหมือนกันนะครับวันอาทิตย์ที่11 กุมภาพันธ์10 นาฬิกาเนาะ10 โมงวันอาทิตย์นี้นะครับอย่าไปไหนจ้องหน้าจอทิเก็ตเมลอนเอาไว้ใช่ครับหรือว่าถ้ามันเลยไปแล้วนะครับก็ลองกลับเข้าไปดูศูนย์เพื่อนๆมาดูทีหลังเผื่อมันยังขายไม่หมดนะไปซื้อก่อนได้ก่อนการแสดงจะเริ่มวันที่16-17 มีนาคมเปิดขายยาวๆไปเลยแล้วผมมั่นใจเลยว่า3 ชั่วโมงนี้จะเป็น3 ชั่วโมงแห่งความเต็มจุใจแล้วก็ได้อะไรกลับบ้านไปอย่างแน่นอนนอกจากนั้นในงานนี้ครับตังยังจะเปิดตัวหนังสือเล่มแรกในชีวิตเพราะเห็นคู่โหทำหนังสือเราก็เลยมีความใฝ่ฝันเราเหมือนมีความใฝ่ฝันคล้ายๆกันเนาะครับเราอยากจะใช่ครับมีหนังสือเป็นของตัวเองอะไรแบบนี้ครับตังก็เขียนหนังสือตั้งแต่ปีที่แล้วละซึ่งก็จะมาเปิดตัววันงานนะครับซึ่งหนังสือจะชื่ออะไรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแต่ก็แง้มๆคือเกี่ยวกับความตายนี่แหละครับครับแต่มันก็
อาจจะไม่ใช่คดีฆาตกรรมแต่ก็เราก็จะใส่ความถนัดทางด้านการแพทย์ของเราในหนังสืออันนั้นด้วยอะไรแบบนี้ฮะผมรอติดตามเล่มเต็มๆเพราะยังไม่เห็นแบบปกเห็นอะไรใช่ครับทุกคนดูว่าเดี๋ยวถ้าหนังสือเราออกเนี่ยเราเอา2เล่มของเรามาร้อยติดกันดีไหมครับแล้วขายแบบเย็บแพ็คคู่ใช่เหมือนแบบห้องสมุดสมัยก่อนที่เขาแบบร้อยติดกันไปเลยแยกกี่ละเล่มก่อนแยกกี่ละเล่มดีกว่าอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญที่เราลืมไม่ได้เลยที่ขอบคุณครับก็คือแฟนๆที่น่ารักของพวกเราที่วาดแฟนอาร์ตมาให้ครับเป็นยังไงไปดูกัน Let's go ดีใจมากหลังๆมากผมเห็นมีแอนิเมชันมีภาพแบบเคลื่อนไหวครับน่ารักน่ารักมากๆเลยบางคนอย่างที่บอกฮะว่ายังไม่ได้ดูคดีเลยฮะดูเปิดตัวปุ๊บวาดเลยก็อีพีก่อนหน้านี้ที่เป็นอัศจีอ่ะทุกคนวาดกันสนุกมือมากแล้วแบบน่ารักด้วยฮะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเนาะอ่ะมาพูดถึงเรื่องราวในวันนี้ตีวันนี้กันดีกว่าอย่างที่เราเกริ่นไปเปิดมาด้วยเทคเคนเบียมนิสันครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับพี่โลวันนี้พูดถึงเทคเคนก็คือการที่พ่อคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาที่ต้องการทวงความยุติธรรมคืนให้กับครอบครัวให้กับลูกของเขาเองวันนี้เราก็อยากจะหยิบยกเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงในสังคมครับเมื่อผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไม่อาจคืนความยุติธรรมให้กับคนที่เป็นเหยื่อหรือครอบครัวอันเป็นที่รักทำให้พวกเขาต้องลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมนั้นด้วยมือของตัวเองก็คือชาวบ้านอย่างเราออกสืบตามหาไขคดีเองใช่ชาวบ้าน1ชาวบ้าน2เนี่ยสืบคดีแทนตำรวจก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยอยากจะหยิบยกมาเล่าเรื่องราวในวันนี้ผมเห็นคุณคุยกันกับน้องๆอยู่ข้างล่างครับคดีคุณนี่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมมากผมเป็นการบีบเรื่องราวบีบเรื่องราวใช่ไหมเพราะเราจะให้น้องๆช่วยคิดชื่อเรื่องครับเราก็เลยแบบโหเรื่องราวของเราเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อว่าเคยเกิดขึ้นบนโลกนี้จริงๆอะไรแบบเนี้ยฮะถ้ามาขนาดนี้แล้วคุณตังไปก่อนเลยผมอยากฟังชื่อเรื่องจากคุณก่อนโอเคครับสำหรับเรื่องราวของตังในวันนี้นะครับลองจินตนาการดูว่าเราไปกันที่ประเทศเม็กซิโกเราจะรู้อยู่แล้วว่าเขาก็โหดเหมือนกันนะประเทศนี้ประเทศขึ้นชื่อเรื่องความดิบเถื่อนใช่โหดเหมือนกันครับแล้วมันเป็นเรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งที่ลูกสาวเนี่ยโดนลักพาตัวไปครับแล้วเธอต้องออกตามหาลูกสาวครับครับแล้วคนที่ลักพาตัวลูกสาวเธอเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นแก๊งประจำเมืองที่เธออยู่ซึ่งก็มีเขาเรียกว่าอิทธิพลอำนาจเยอะแยะมากมายเธอเป็นเพียงแค่คุณแม่คนเดียวที่ออกตามไล่ล่าว่าลูกอ่ะอยู่ไหนแล้วก็ทวงคืนความยุติธรรมให้ลูกพยายามตามโอ้โหตามสืบตามอะไรคนเดียวเลยเพราะตอนนั้นตำรวจไม่สามารถจะช่วยอะไรเธอได้ในช่วงต้นๆในการสืบสวนเลยเธอเลยต้องตามหาลูกของเธอเพียงแค่ลำพังและบทสรุปสุดท้ายของเรื่องเนี่ยมันทำให้ตังรู้สึกคือเรื่องราวของตังนะครับมันจะเหมือนขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์เหมือนกันนะฮะมันจะมีความพีคความแบบพูดตามตรงในคดีมันก็จะมีความสะใจแต่ตอนสุดท้ายบทสรุปมันเศร้าซะเหลือเกินครับคดีนี้จัดเลยครับคุณตังกับเรื่องราวในวันนี้ครับที่ตังจะนำมาเล่าให้พี่โลแล้วก็คุณผู้ชมฟังนะครับมิเรียมโลดิเกสแม่ดิบเด็ดแก๊งนรกเดือดนะเรื่องราวน่าสนใจมากเลยครับคุณตังคุณแม่ชาวบ้านหนึ่งเวอร์ซัสแก๊งมาเฟียอิทธิพลใหญ่ประจำเมืองจะเป็นยังไงจัดไปฮะโดยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับก่อนจะไปรู้ว่าคุณแม่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นต้องมาที่เมืองที่มันเกิดเหตุเราต้องมาพูดถึงแบ็คกราวด์สภาพแวดล้อมสังคมสภาพแวดล้อมในเมืองที่มันเกิดหรือประเทศนั้นนะครับตั้งขออนุญาตนะครับพาทุกคนครับมาที่เมืองซานเฟอร์นันโดรัฐทามาลีปัสครับประเทศเม็กซิโกนั่นเองครับอันที่จริงเมืองนี้หากเรามองภาพรวมนะครับเขาก็จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมเมืองการเกษตรด้วยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็เติบโตได้ระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตอะคริลิกเรซินยางพลาสติกเรซินพลาสติกยางสังเคราะห์โพลิเมอร์อะไรแบบนี้แถมที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติอยู่ด้วยแต่มันมีด้านดีครับอย่างที่บอกว่าทุกเมืองแต่ว่ามันมีความลับซ่อนอยู่นะมีครับที่นี่เยอะเลย ที่นี่เน้นแบบไปทางความลับมากกว่าใช่ครับมันเมืองนี้มันนอกจากมีเรื่องการทำโครงทำงานอะไรแบบธรรมชาติที่สวยงามมันก็ยังมีเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมืองครับคือเขาก็จะมีเจ้าถิ่นนะครับอย่างที่บอกเป็นแก๊งมาเฟียขาประจำ มีหลายแก๊งครับในเมืองมีหลายแก๊งแต่จะมีแก๊งที่ใหญ่สุดๆในเมืองนี้ชื่อว่าแก๊งคาร์เทลแก๊งคาร์เทลใช่มันเป็นแก๊งอาชญากรรมที่ชอบลักพาตัวคนไปเรียกค่าไทยก่อนเข้ารายการเนี่ยได้ยินพี่โลพูดด้วยว่าเม็กซิโกเนี่ยเม็กซิโกมีเหมือนบริษัทที่ปล่อยเงินสินเชื่อผมไม่แน่ใจเป็นหนึ่งในพาร์ทของธนาคารมาลงทุนเองไหมแต่เขาจะมีเงินกองทุนสินเชื่อไว้สำหรับครอบ
อบครัวหรือญาติของเหยื่อที่ถูกลักพาตัวครับยกตัวอย่างเช่นคุณตังครอบครัวถูกลักพาตัวไม่มีเงินจ่ายค่าไถ่ใช่ไหมมากู้กับผมได้ผมกู้ไปจ่ายค่าตัวแล้วก็คิดดอกเบี้ยให้เออเรามีบ้านเรามีประกันสุขภาพที่นู่นคือต้องมีประกันการลักพาตัวประกันการลักพาตัวใช่แปลว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบบ่อยเนาะบ่อยครับเป็นหนึ่งในอย่างเหมือนที่เราเห็นในพวกซีรีส์ต่างๆว่าเม็กซิโกเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเองก็ดีก็ต้องระวังตัวบางย่านใช่ไหมบางย่านแม้กระทั่งคนในท้องถิ่นเองเนี่ยก็โดนลักพาตัวกันบ่อยครั้งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวใช่ครับซึ่งก็ลงมือโดยแก๊งคาร์เทลก็จะเป็นขายใหญ่ประจำเมืองก็แล้วกันนะครับก็จะลักพาตัวค้ายาเพราะในเมืองนี้นะครับเขาจะมีเส้นทางลัดเลาะตามธรรมชาติถนนลูกลังที่แบบมันเป็นทางที่เขาบุกเบิกกันเองเอาส่งยากันเองพูดง่ายๆนะครับนอกจากนั้นครับแก๊งคาร์เทลเนี่ยยังเป็นแก๊งที่อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ของประชาชนในเมืองด้วยคือเขาเนี่ยลงมือสังหารหมู่นะครับที่ซานเฟอร์นันโดในปี2010แล้วก็2011ก็คือพูดง่ายครับฆ่าคนในหมู่บ้านนะครับเชือดไก่ให้ลิงดูอะไรแบบเนี้ยเป็นหลักเกือบร้อยนะครับ 70-80 คนต่อครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญความน่ากลัวของแก๊งนี้คือเวลาจับเหยื่อจับอะไรมาได้ชอบให้คนนะครับเหมือนเป็นโคลอสเซียมอ่ะเป็นสิ่งเอนเตอร์เทนชาวแก๊งจับคน2คนหนุ่ม2คนมาได้ก็แล้วกันรอดได้คนเดียวมาสู้กันฆ่ากันให้ตายอะไรอย่างเงี้ยที่มันน่ากลัวคือนี่คือปี2010อ่ะ ไม่ใช่ แบบปี1600 1700อ่ะแต่มันก็น่าแปลกเหมือนกันครับที่เมืองอ่ะมันถูกปกคลุมไปด้วยแก๊งคาร์เทลแต่ประชาชนบางคนอ่ะก็ต้องทำงานทำการหนึ่งอย่างทั้งคิดว่าเขาคงไม่มีเงินพอที่จะย้ายเมืองไปไหนอ่ะหนีไปไหนไม่ได้บ้านเกิดเราอะไรเงี้ยแต่มันก็มีหลายคนนะที่พยายามผลักดันตัวเองแล้วก็ไปเมืองอื่นแต่มันก็มีหลายคนเลยครับที่ต้องสตรัคติดอยู่ที่เมืองเนี้ยแล้วก็ทำการทำงานแล้วก็เหมือนแบบเราเห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติอ่ะเขาเกิดมาแล้วเขาก็เจอสภาพสังคมแบบนั้นไปแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบใช้คำว่าสภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เอื้อเพราะค่าแรงที่เม็กซิโกก็ไม่ได้สูงมากก็เลยมีการพัดของประชากรเข้ามาในประเทศที่พัฒนามากขึ้นอย่างอเมริกาหรืออะไรเงี้ยมากขึ้นแล้วอย่างที่บอกไปว่าแก๊งเนี่ยเคยมีก่อเหตุสังหารหมู่เนาะโอ้โหแล้วมันแบบโหดเหี้ยมมากๆนะครับในภายหลังในแก๊งคาร์เทลมันใหญ่มันจะมีคนที่แบบรู้สึกเฮ้ยอยากออกมาตั้งแก๊งเองอยากจะมาแบบคานอำนาจหน่อยก็คือเป็นลูกน้องเก่าของคาร์เทลเนี่ยมันจะมีอีกแก๊งหนึ่งครับซึ่งก็เป็นองค์กรค้ายาเหมือนกันนะครับชื่อว่า Lost Cetus นะครับซึ่งไอ้แก๊ง Lost Cetus เนี่ยจะเป็นแก๊งหลักในคดีเราวันนี้ที่เขากำลังจะทำอะไรบางอย่างกับบุคคลต้นเรื่องของเราไอ้แก๊ง Lost Cetus เนี่ยความโหดมันคืออะไรรู้ไหมครับคาร์เทลก็ว่าโหดนะครับ Lost Cetus เนี่ยปกติเราจะแตกตัวจากใครมาเราต้องทำให้เด่นกว่าโอ้ไม่งั้นโดนเก็บอยู่ดีถูกต้องครับเขาไปรวบรวมครับคนที่เคยฝึกหน่วยลบพิเศษมาอยู่ในแก๊งแปลว่าการใช้ยุทโธปกรณ์อาวุธอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหจะค่อนข้างแบบมีฝีมือชำนาญโจรติดอาวุธใช่ฮะคาร์เทลเนี่ยจะลักพาตรงพาตัวลอสซิท้าจะเน้นไปขายยาค้ามนุษย์ฆ่าคนทำงานสกปรกอะไรแบบนี้เป็นหลักนะฮะอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวสภาพเศรษฐกิจสภาพเมืองแล้วก็แก๊งประจำเมืองนะครับขอให้เน้นที่ลอสซิท้าไว้ก่อนนะเป็นลอสซิท้าแก๊งลอสซิท้าต่อไปครับตังจะมาแนะนำคุณแม่ที่เป็นคนสำคัญมากๆสำหรับคดีนี้นะครับแล้วก็เธอเนี่ยกำลังจะทวงคืนความยุติธรรมให้ลูกในอนาคตที่กำลังจะถึงเนาะคุณแม่คนนี้นะครับเธอมีชื่อว่ามิเลียมโรดิเกสครับเธอเกิดในปี1960ที่เมืองซานเฟอร์นันโดเนี่ยแหละเห็นไหมบอกแล้วเกิดมาอยู่เมืองนี้เลยอ่ะบ้านเกิดของเธอเลยด้วยเธอเนี่ยก็เติบโตมาเป็นเหมือนบุคคลธรรมดามีชีวิตที่ปกติสุขคือเห็นความรุนแรงแต่ไม่เคยเกิดเรื่องอะไรกับครอบครัวของเธอตั้งแต่วัยเด็กจนถึงเธอเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวนะครับไม่มีปรากฏชื่อสามีเธออะไรที่อย่างชัดเจนแต่เรื่องราวจะบอกว่าเธอเนี่ยมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีลูก3คนมีลูกผู้หญิง2คนแล้วก็ลูกชาย1คนโดยตัวของมิเลียมเนี่ยนะครับเธอจะเปิดร้านเสื้อผ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เธอเป็นคุณแม่เธอเปิดร้านเสื้อผ้าอยู่ในเมืองนี้เลยแต่เธอเนี่ยจะให้ลูกสาวของเธอนะครับคนนึงที่ชื่อว่าคาเรนมาเฝ้าร้านตัวเธอเนี่ยจะไม่ได้เฝ้าร้านไปหลักครับเธอจะมีการไปรับจ็อบเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ประเทศอเมริกาด้วยเงินกลับมาเนาะใช่เอาเงินกลับมาดูแลครอบครัวเปิดร้านให้ครอบครัวไปกับอเมริกาแบบนี้นะครับทีนี้ครับขออนุญาตตัดภาพมาที่วันที่23มกราคม2014ครับก็ที่เมืองนี้แหละครับคาเรนนะครับลูกสาวของมิเรียมตอนนั้นเนี่ยคาเรนอายุประมาณ20ปีเธอกำลังจะเดินทางไปเปิดร้านเสื้อนี่แหละครับดูแลแทนคุณแม่เพราะแม่ไปอเมริกาเธอก็ขับรถนะครับกำลังจะไปเปิดร้านเสื้อแต่ขณะระหว่างทางที่ขับรถนั้นครับเธอสังเกตเห็นได้ว่ามีรถ2คันขับขนาบเธอมา
ธอพยายามขับตอนแรกมาจี้เธอก่อนและสุดท้ายเนี่ยก็มาขนาบแล้วเธอรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีแล้วล่ะใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วล่ะแล้วพอเธอหยุดรถครับคนของรถทั้งสองคันที่ขับมาขนาบเธอก็ได้ลงรถมาซึ่งมันก็เป็นกลุ่มชายชะกันเลยติดอาวุธก็เป็นคนของแก๊งที่ชื่อว่าลอสซีทัสนี่แหละนะครับลงมาแล้วก็มาบังคับเธอให้เธอเนี่ยขึ้นรถไปกับพวกเขาพูดง่ายคือตอนนี้เธอโดนลักพาตัวแล้วโดนบังคับลักพาตัวอะไรไปกับแก๊งลอสซีทัสแล้วและหลังจากครับตัวของคาเรนโดนฉุดกระชากขึ้นรถไปอะไรแบบนี้นะพวกแก๊งลอสซีทัสเนี่ยก็บังคับเธอให้พาให้เธอเนี่ยพาไปที่บ้านไปปล้นที่บ้านก่อนให้ไปบอกว่ามีทรัพย์สินอะไรอยู่ที่บ้านบ้างนะครับพอคือคาเรนก็บอกครับไม่บอกก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตหรือเปล่าก็บอกปุ๊บไอ้แก๊งนี้ก็ไปที่บ้านเธอพอไปถึงบ้านครับตัวคาเรนเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้านอนอยู่กลางบ้านเลยโจนี่ก็ปล้นของอะไรต่างๆแก๊งนี้ก็ปล้นของนะครับในตอนนั้นครับมันประจวบเหมาะกับคุณลุงของเธอที่อาศัยอยู่ในบ้านระแวกเดียวกันฮะเดินจะมาหาคนในบ้านนี้พอดีก๊อกก๊อกก๊อกเอ้าเปิดไปแก๊งลอสอีทานี่หว่าเต็มบ้านเลยไอ้พวกแก๊งนี้ก็เอ้าใครมาอีกเนี่ยจับไปคนนึงก็คือจับลุงของคาเรนไปด้วยนะครับสรุปก็คือหลังจากปล้นบ้านคาเรนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็พาตัวคาเรนกับลุงของเธอนะครับไปที่กบดานของพวกเขานะครับแต่มันน่าแปลกใจครับเพราะว่าเวลาผ่านไปได้สักพักเนี่ยแก๊งเนี่ยกลับปล่อยลุงของคาเรนมาก็คือปล่อยแค่ตัวลุงใช่ตัวส่วนตัวคาเรนไม่ได้ถูกส่งตัวกลับบ้านครับแต่ตั้งคาดการว่าจุดประสงค์ก็คือน่าจะให้ลุงเนี่ยมาเล่าถึงเรื่องราวความน่ากลัวของแก๊งเนี้ยเพราะตอนนี้ครับแก๊งลอสซีทัสเขากำลังจะเรียกค่าไถ่คาเรนจากครอบครัวก็คงปล่อยลุงมาเพื่อให้เล่าว่าเฮ้ยต้องเอาเงินไปจ่ายมันนะเพราะมันโหดอะไรขนาดนี้เลยก็คือตั้งใจว่าจะให้ลุงเนี่ยเป็นผู้สงสารเรียกค่าไถ่ว่างั้นใช่ครับครับสุดท้ายเนี่ยแก๊งเนี่ยก็เรียกค่าไถ่จริงตอนนั้นนะครับมิเรียมที่รู้ว่าลูกเธอโดนลักพาตัวไปก็กลับมาที่บ้านเลยคุณพ่อก็คือสามีของเธอก็อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็บอกเฮ้ยเราจะทำยังไงกันดีโดนเรียกค่าไถ่สรุปแล้วก็คือไปแจ้งตำรวจตำรวจก็บอกว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรเลยอ่ะคุณแล้วดูสิว่าเมืองเนี่ยคนโดนลักพาตัวเยอะแค่ไหนครับเออแล้วโหมันไม่มีเบาะแสอะไรที่มันชี้ชัดอะไรมากขนาดนั้นเราทำอะไรให้ไม่ได้หรอกในช่วงแรกเนี่ยเออดังนั้นคุณแม่ก็เลยคิดว่าในเมื่อตำรวจก็พึ่งพาไม่ได้สงสัยก็ต้องเอาเงินไปให้แก๊งนี้จริงๆหรือมั้งจะได้ลูกคืนมาไม่คุ้มใช่แม่ก็เลยไปกู้ครับไปกู้เงินคุณแม่มีเลียมเนี่ยก็เลยไปกู้เงินมาแล้วก็มีการนัดด้วยว่าให้เอาเงินไปวางไว้ที่สุสานแล้วเดี๋ยวจะปล่อยตัวลูกสาวกลับมาที่บ้านไม่ต้องไปเจอนะเอาเงินไปวางไว้เฉยเดี๋ยวปล่อยลูกกลับมาเองพวกเขาก็ทำแบบนั้นนะครับครอบครัวคาเรนคุณแม่มีเลียมก็ทำแบบนั้นเอาเงินไปไว้ที่สุสานที่นัดกันอ่ะว่าให้เอาเงินมาไว้ตรงนี้แล้วก็กลับบ้านแล้วก็นั่งรอเลยว่าคาเรนจะกลับมาหรือยังแต่ผ่านเข้าอีกวันครับคาเรนก็ไม่ถูกปล่อยตัวกลับมาแถมเงินหายไปแล้วโดนบิดโดนบิดไปแล้วโดนหลอกครับครับแล้วพอรู้ว่าเฮ้ยโดนบิดแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะมีเลียมคนเป็นแม่เนี่ยก็เลยบอกว่ารู้แล้วว่าแก๊งอ่ะเพราะลุงบอกว่ามันคือของแก๊งไอ้ลอสซิตัสดังนั้นน่ะต้องหาทางติดต่อกลับไปนี่แหละเพราะว่าตอนแรกติดต่อกลับมาเรียกค่าไถ่ขอโทรกลับไปเลยไปคุยด้วยแล้วก็ขอนัดเจอได้ไหมเออเพราะโดนบิดไปแล้วนะเงินก็ไปให้แล้วใช่คุณแม่มิเรียมเนี่ยใจกล้ามากแก๊งลอสซิทัสก็บอกว่าเธอมาคนเดียวนะเดี๋ยวมานัดเจอกันมานั่งคุยกันในร้านอาหารกลางเมืองเลยชื่อร้านอาหารชื่อว่าเอลจูเนียนะครับในวันนัดกันเนี่ยคุณแม่มิเรียมก็ไปคนเดียวจริงๆอ่ะไม่กลัวอะไรสักอย่างตำรวจก็ไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรก็ไปคนเดียวไปเจอกับคนจากแก๊งลอสซิตัสซึ่งเธอจำได้เลยครับว่าตัวแทนจากแก๊งลอสซิตัสที่มารอเธอในร้านอาหารเนี่ยมันเป็นชายรูปร่างผอมสูงดูหน้าตาน่ากลัวเลยล่ะก็เลยได้ทำการนั่งคุยกันแต่เขาไม่บอกชื่อว่าเขาชื่ออะไรนะไม่บอกชื่อนะครับชายคนนี้ก็บอกกับมิเรียมว่าเฮ้ยคุณโดนหลอกแล้วแก๊งเราไม่ได้จับตัวลูกสาวคุณไปนะลอสซิตัสไม่ได้ทำแก๊งอื่นหรือเปล่าคุณแม่มิเรียมว่าเอ้ยแก๊งอื่นแล้วฉันจะทำไงดีจ้างแก๊งเราสิจ้างแก๊งเราไปตามหาตัวลูกสาวของคุณสิแต่ค่าจ้างเราแพงเลยนะ 2,000 เหรียญสหรัฐโหเยอะนะเยอะเยอะเยอะแต่ด้วยความที่คุณแม่นะฮะก็รู้สึกแบบต้องการลูกคืนนะครับความเป็นห่วงนะใช่แถมเฮ้ยตอนนี้อ้าวมันเป็นแก๊งอื่นแล้วเหรอดังนั้นก็ต้องให้แก๊งเนี่ยเป็นตัวช่วยก็แล้วกันแก๊งชนแก๊งไปเลยอะไรแบบนี้นะครับคุณแม่มิเรียมก็พยายามไปหาเงินนะครับไปยืมคนนู้นคนนี้มาจนรวบรวมได้นะครับ 2,000 เหรียญสหรัฐเนี่ยแล้วก็เอาไปจ่ายสรุปว่าเหมือนเดิมโดนบิดเบี้ยว
แสดงว่าจริงๆแล้วลอสซิต้าเนี่ยแหละลักพาตัวไปแต่แรกใช่ครับสวมรอยบอกสร้างเรื่องบอกว่าเอ้ยไม่ใช่เราใช่มาจ้างเราเอาเงินอีกรออีกรอบนึงใช่อย่าลืมมาปล้นบ้านเขาไปแล้วเอาเงินค่าถ่ายรอบแรกมาหลอกรอบนี้อีกคือบ้านนี้หมดตัวแล้วครับครับมันหมดตัวจนกระทั่งคุณพ่อก็คือสามีของเธอคุณพ่อของคาเลนอ่ะบ้านแตกสลายขาดเลยพ่อทำใจไม่ได้ลูกคือพ่อทำใจแล้วลูกคงตายแล้วล่ะตอนนี้พวกเราหมดตัวแล้วครอบครัวมันแตกสลายครับใช่ครอบครัวมันแตกสลายไปเลยแต่มิเรียมบอกว่าไม่เป็นไรเราแยกกันอยู่คือหย่ากันอะไรก็ได้นะแต่ฉันเนี่ยยังจะตามหาลูกสาวอ่ะไม่ว่ายังไงก็อยากตามหาลูกสาวในตอนนั้นครับเธอเลยลองมานั่งคิดว่าในเมื่อตำรวจอ่ะแจ้งไปก็ไม่มีอะไรแต่เธอพยายามไปบอกตำรวจตลอดนะว่าเฮ้ยมันมีอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นเธอพยายามทำอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยตำรวจก็เหมือนลงบันทึกประจำวันนะครับเก็บข้อมูลให้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะช่วยแต่มันไม่มีอะไรที่มันคืบหน้าเลยมันไม่คืบหน้าอะไรเลยตัวของมิเรียมก็เลยบอกว่างั้นเราต้องลงมือสืบด้วยตัวเองแล้วล่ะถ้ามาถึงจุดนี้มิเรียมเริ่มต้นในการที่เธอพยายามลำดับเหตุการณ์คิดอะไรต่างๆที่เธอพอจะจำดีเทลและตามหาแก๊งลอสซิตาได้ว่าอยู่ที่ไหนตอนที่เธอไปคุยกับตัวแทนแก๊งลอสซิตาที่มานั่งตรงนั้นนะไอคนนั้นมันมีจังหวะที่มันเผลอคุยโทรศัพท์แล้วเธอจำได้ว่าเธอได้ยินปลายสายเรียกไอคนที่คุยด้วยอยู่เนี่ยว่าซามาเธอก็เลยคิดว่าดังนั้นคนที่เธอคุยด้วยนั้นน่าจะชื่อซามาเธอต้องตามหาไอผู้ชายคนนี้ก่อนนะเพื่อจะได้เชื่อมโยงว่ามันไปเกี่ยวข้องกับใครอะไรยังไงแล้วก็อาจจะนำพาเธอไปหาลูกสาวได้เธอเริ่มต้นในการตามหาทุกอย่างโดยการที่อย่างที่บอกว่าบ้านมันบ้านเธอมันแตกไปหมดแล้วครับหมดแล้วครับเธอเลยใช่ขอไปพักอาศัยกับลูกสาวคนโตครับลูกสาวคนโตเธอชื่อว่าอาซาเรียเธอมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็มีบ้านคุณแม่คนนี้มิเรียมก็ขอไปอยู่กับลูกคนนี้ด้วยครับโดยเธอจะใช้ที่ตรงนี้เป็นตัวที่มาพักแล้วก็แบบออกตามล่าแก๊งลอสซิตาสมิเรียมนะครับเธอเริ่มต้นการสืบสวนโดยตัวเธอเองก็ช่วยตัวเองนะฮะแต่เธอก็ยังดีนะเกิดมาในยุคที่มีโซเชียลมีเดียเพราะว่ามันเกิดเหตุตอนปี2014เธอเลยลองเริ่มต้นจากโซเชียลมีเดียดีไหมเพราะว่าแต่ละคนน่าจะมีแอคเคาท์อะไรบางอย่างอยู่หาแอคเคาท์สามารถจากโซเชียลมีเดียจำหน้าสามารถได้ไงครับดังนั้นสามารถน่าจะมีแอคเคาท์ในโซเชียลมีเดียนะครับเธอก็คิดว่าถ้าสมมติกลุ่มแก๊งเนี่ยสามารถลักพาตัวคาเลนได้มันจะเป็นไปได้ไหมที่หนึ่งในแก๊งคนร้ายจะรู้จักกับคาเลนหรือว่าคาเลนจะเป็นเพื่อน Facebook กับใครสักคนหนึ่งคุณแม่มิเรียมก็สืบไปเงี้ยลองดู Facebook ลูกเป็นเพื่อนกับใครบ้างใครหน้าคล้ายซาม่ามั้ยสุดท้ายไปเจอจริงๆครับเหมือนมันเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยในเฟซมันจะมีโมชั่นเฟรนด์เป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้โมชั่นเฟรนด์เนี่ยที่จริงมันไม่ใช่เป็น Facebook ของซาม่าเลยนะครับแต่มันเป็น Facebook ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของคาเรนและผู้หญิงคนเนี้ยมีการไปถ่ายรูปกับซาม่าอ๋อคือถ่ายรูปคู่กับซาม่าคือเป็นเฟซของผู้หญิงใช่เป็นเฟซของผู้หญิงซึ่งผู้หญิงคนนี้ในรูปที่ถ่ายกับซาม่าคือเธอเนี่ยจะใส่ชุดเหมือนเป็นเครื่องแบบร้านขายไอศกรีมมันเป็นร้านหนึ่งที่อยู่ในเมืองซิลดัตวิกตอเรียมันห่างจากบ้านของมิเรียมไปประมาณ2ชั่วโมงครับเธอก็เฮ้ยโอเคแปลว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะรู้จักซาม่าผู้หญิงที่ใส่ชุดเครื่องแบบไอศกรีมเนี่ยนะครับแบบที่เธอทำงานร้านไอศกรีมดังนั้นมิเรียมต้องตามไปหาเธอคนนี้ให้ได้ก่อนได้หินก้อนแรกแล้วใช่มิเรียมครับเธอไม่รอช้าอีกวันหนึ่งเธอไปเลยครับแต่เธอไม่ได้เข้าไปแล้วไปทักผู้หญิงคนนี้นะเธอไปจับตาดูก่อนว่าร้านไอศกรีมวันนี้มันมีอะไรผ่านมาบ้างมีใครเข้ามาบ้างหรือว่าซาม่ามาไหมเธอจับตาดูการทำงานของผู้หญิงคนนี้ว่าเธอเข้ากะไหนอะไรยังไงมันเธอเก็บข้อมูลก่อนไม่อยากกระตกกระตากถ้าเธอเข้าไปทักเลยอย่างเงี้ยมีสิทธิ์เดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ไปบอกคนอื่นเอาเดี๋ยวมิเรียมจะโดนเก็บเองใช่ไหมฮะมิเรียมเธอไปสังเกตการจนวันหนึ่งครับเธอไปเจอว่าซาม่ามาหาผู้หญิงคนนี้จริงๆครับดังนั้นรู้แล้วว่าซาม่ามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้แน่ๆพอเธอได้อะไรแบบนี้ครับถ้าเราจะเข้าไปปุ๊บลุยเดียวเลยไปต่อยซาม่าไปบีบคอมันก็ดิบไปหน่อยครับเธอพอรู้ว่าซาม่ารู้จักผู้หญิงคนนี้มาที่นี่เธอเอาข้อมูลทั้งมวลไปบอกกับตำรวจครับครับอ่ะตำรวจที่ตำรวจผมก็ยังไม่ได้อะไรอ่ะฉันได้มาแล้วนะฉันไปกลุยทางมาให้แล้วเจอแล้วซาม่าหนึ่งในแก๊งลอสซิตาสที่ท่านไปนัดเจอเข้ามาที่ร้านนี้ดังนั้นคุณตำรวจช่วยดำเนินการต่อได้ไหมเอากำลังอะไรไปจับกุมเอามาสอบสวนหน่อยแต่ตำรวจนะครับพอเห็นเธอขอความช่วยเหลือก็บอกว่าเฮ้ยมันยังดูยากไปหน่อยนะมันน่าจะยังจับไม่ได้นะครับคุณคำพูดมากมายใช่ครับมิเรียมว่าโอเคยังจับไม่ได้มั้ยเดี๋ยวไปสืบให้ใหม่นะฮะคุณแม่มิเรียมก็เลยตัดสินใจอ่ะงั้นต้องตามรอยซาม่าไปที่บ้านเลยเข้าใกล้มากขึ้นเลยด้วยเธอเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าซาม่าชอบมาหาผู้หญิงคนนี้แล้วก็จะเดินทางกลับบ้านเธอก็จะสะกดรอยตาม
พอเธอรู้แล้วว่าเฮ้ยบ้านสามาอยู่ตรงนี้นะในนั้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรสักอย่างอยู่เธอก็เลยแกล้งครับทำทีอยากจะเข้าไปใกล้ชิดให้ได้มากสุดอีกเธอก็เลยปลอมตัวเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขไปแจกใบปลิวรับสมัครเข้างานในหมู่บ้านว่ามีชาวบ้านคนไหนอยากทำงานไหมเธอลงทุนย้อมผมสีแดงตัดผมสั้นใส่แว่นอะไรเงี้ยให้สามารถจำไม่ได้เพราะสามารถจำเธอได้ไงเธอเลยต้องปลอมตัวแล้วก็เดินไปละแวกบ้านสามารถเข้าไปดูบ้างมีอะไรบ้างรู้แล้วสามารถอยู่บ้านนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยเอาข้อมูลนี้ไปบอกกับตำรวจทีว่าฉันไปหามาให้แล้วนะถึงบ้านแล้วไอ้นี่ได้บ้านของซาม่าแล้วคุณตำรวจแค่นำกำลังเข้าไปจับให้หน่อยได้ไหมคือได้โลเคชั่นมาขนาดนี้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปไหมฮะตอนแรกตำรวจก็ไม่ไปยังไม่ไปเหรอตำรวจว่าช่วงนี้คดีเราล้นมือเลยอะคดีแบบลักพาตัวเราก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานเยอะแยะดังนั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ในช่วงระหว่างที่ตัวของมิเลียมรอมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับระดับแบบเฟดเดอรัลหรือว่าตำรวจระดับสูงขึ้นมาในส่วนกลางส่วนกลางที่แบบเฮ้ยอยากจะมาดูแลเคสนี้เพราะเห็นคุณแม่ไปเสือมาให้เองอ่ะก็เขาก็น่าจะมีจิตใจอยากช่วยเหลือบ้างอะเนาะเขาเลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาช่วยคุณในการติดตามหาลูกสาวของคุณเนี่ยที่หายตัวไปแล้วก็ไปจับไอ้ชายที่ว่าสามารถเนี่ยมาสอบปากคำอ่ะเมื่อเป็นแบบนี้ครับขออนุญาตพามาในวันที่15กันยายนปี2014เลยวันนี้ที่ตำรวจจะแอคชั่นอะไรนิดนึงนะฮะวันนั้นอันที่จริงแล้วมันตรงกับวันประกาศอิสรภาพของประเทศเม็กซิโกครับทุกคนเนี่ยจะเปิดร้านแล้วก็รีบปิดร้านเพื่อไปฉลองวันเฉลิมฉลองอะไรต่างๆคือวันชาติมีการ yes. ซึ่งลูอิสนะครับลูกชายนะครับของมิเรียมที่จริงเขาก็มีกิจการอะไรเปิดร้านอยู่ในเมืองวิกตอเรียซิลดัตวิกตอเรียซึ่งมันเป็นเมืองเดียวกันกับที่ซาม่าอยู่แล้วก็มีร้านไอติมอะไรเงี้ยฮะคือขนาดตอนนั้นเนี่ยที่ลูอิสเนี่ยกำลังจะปิดร้านแล้วเพื่อไปเฉลิมฉลองเขาเห็นว่าลูกค้าคนสุดท้ายที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยมันคือซาม่าเลยเพราะคุณแม่บอกอ่ะเออบอกว่าชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมาเจอกันโป๊ะเช๊ะพอดีลูอิสเลยรีบบอกคุณแม่ว่าซาม่ามาที่ร้านแล้วคุณแม่เลยติดต่อเจ้าหน้าที่ระดับน่ะเฟดเดอรัลเฮ้ยวันเนี้ยมาถึงร้านลูกชายเลยนะไปจับกุมตัวเลยไหมจะได้ไม่ต้องไปบุกถึงบ้านครับเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนั้นเลยขนขยโงกันมาเลยฮะยกขยโงกันมาแล้วก็จับกุมซาม่าในร้านของลูอิสนั่นเลยแล้วพอตำรวจจับกุมซาม่าได้ครับเอาไปสอบปากคำก็ไม่รู้ว่าเขามีวิธีอะไรเนาะครับซาม่าก็เปิดปากครับยอมรับสารภาพว่าเออเขาเนี่ยคือหนึ่งคนที่ลักพาตัวคาเรนไปแต่ไม่บอกว่าคาเรนอยู่ไหนยังไม่บอกว่าลูกสาวของมิเรียมอยู่ไหนนะครับแล้วเขาก็บอกอีกด้วยว่านอกจากที่เขาทำยังมีใครทำอีกบ้างเขาก็พูดถึงชื่อคนคนหนึ่งมาชื่อว่าคริสเตียนกอนซาเลสซึ่งจริงชื่อเต็มคือคริสเตียนโฮเซซาปาต้ากอนซาเลสนะครับแต่เขาคิดเรียกคริสเตียนก็แล้วกันคริสเตียนก็พูดถึงชื่อว่าคริสเตียนก็ทำเหมือนกันตำรวจก็เลยไปหาคริสเตียนมาแล้วก็จับกุมคริสเตียนได้นะครับซึ่งตอนไปจับกุมคริสเตียนคริสเตียนเป็นแค่เด็กหนุ่มฮะเหมือนเป็นเด็กเพิ่งเข้าแก๊งอ่ะไก่อ่อนนะครับเพราะว่า Los Citas เนี่ยมันเป็นแก๊งที่ระดับสูงๆเนี่ยจะเป็นหน่วยกองกำลังพิเศษแต่พวกนี้เขาต้องเลี้ยงลูกน้องไว้ใช่ไหมที่จริงพวกซามงซาม่าอะไรนี่มันเป็นระดับหางแถวมันเป็นแบบเป็นริ้วล้อเป็นมือริ้วล้อแบบที่จะทำอะไรก็คือไปลักพาตัวหาเงินกินไปวันๆแต่ระดับบิ๊กเขาบริหารค้ายาพวกเป็นครามออร์แกไนเซชั่นไปแล้วใช่แต่พวกซาม่าคริสเตียนเนี่ยระดับลูกกระจอกนะฮะซาม่าก็บอกเนี่ยอีกคนที่ลักพาตัวคริสเตียนตำรวจจับคริสเตียนมาได้ตอนที่คริสเตียนถูกจับครับคุณแม่มิเลียมก็อยู่ในสายตำรวจด้วยนะเห็นด้วยคริสเตียนดูสั่นประหม่าแบบกังวลน่ะเขาเป็นเด็กนะเด็กเพิ่งเข้าแล้วเฮ้ยผมมึงจะโดนจับเหรอจะเป็นอะไรบ้างแบบเหมือนเขาเพิ่งรู้เรื่องอะไรมาด้วยแบบมันน่าจะเป็นอะไรที่โหดร้ายแล้วเขาก็รู้ว่าเอ้ยโทษของเขาจะโดนอะไรอะไรเงี้ยตำรวจก็เห็นเขาแบบพูดปากสั่นร้องไห้อะไรเงี้ยครับเชื่อไหมสิ่งที่มิเรียมทำกับคริสเตียนเด็กคนนี้คือทำอะไรเธอครับบอกให้ตำรวจพักการสืบสวนก่อนแล้วก็พาตัวของคริสเตียนเนี่ยไปอยู่ห้องเหมือนสงบจิตสงบใจเอาอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้กินเหมือนแบบกินก่อนนะจะได้แบบให้ปากคำตำรวจอะไรได้เหมือนมาดูแลตำรวจก็งงก็ไปถามมิเลียมว่ามิเลียมคุณไปทำอย่างนี้ได้ไงนี่ก็คือหนึ่งคนที่ลักพาตัวลูกสาวคุณไปนะซึ่งสิ่งที่มิเลียมตอบกลับมาเนี่ยมันทัชใจตั้งมากมิเลียมเธอตอบกลับตำรวจว่าคริสเตียนเขายังเป็นเด็กอยู่มันไม่สำคัญหรอกว่าเขาจะทำอะไรลงไปบ้างและฉันก็ยังคงมีความเป็นแม่คนอยู่ด้วยเช่นกันเมื่อได้ยินเสียงของเขาเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ฉันได้ยินเสียงลูกของฉันเลยด้วยความเป็นแม่ของเธอนะคุณมิเลียมต้องเป็นแม่ที่แบบน่ารักมากครับและด้วยความที่เธอปฏิบัติกับคริสเตียนอ่อนด้วยไหม
คริสเตียนเลยยอมเปิดปากไงสาวตอบว่าเฮ้ยมันมีใครมาเกี่ยวข้องอีกอะไ รแบบเนี้ยคริสเตียนให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างดีเลยซึ่งข้อมูลสำคัญที่คริสเตียนปีเปล่าไปก็คือเซฟเฮาส์อ่ะแหล่งที่กบดานของพวกเขาอ่ะมันอยู่ตรงไหนตำรวจพอได้ปุ๊บนะครับก็ไปทันทีครั รบตรงเซฟเฮาส์นั้นเนี่ยซึ่งไอ้เซฟเฮาส์เนี่ยมันเรียกว่าเซฟเฮาส์หรือเปล่านะมันเป็นฟาร์มมากกว่าตั้งใจขอเรียกว่าเป็นฟาร์มมรณะซึ่งตัวฟาร์มเนี่ยนะครับมันอยู่ชานเมืองใกล้กับตัวเมืองซานเฟอร์นันโดลักษณะฟาร์มเนี่ยรกร้างผุพังไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ตอนไปสำรวจเนี่ยเห็นว่าพอเดินเข้าไปนะผนังของฟาร์มบางทีมันก็มีแผ่นสังกะสงกับสังกะสีเนาะมีแต่รูกระสุนเฮ้ยคุณใช้ที่นี้เป็นที่อะไรเนี่ยนอกจากไปพบกับรูกระสุนแล้วครับยังไปเจอว่าโอ้โหมันมีร่องรอยคราบเลือดแห้งเกลอะกังเต็มไปหมดเลยครามซีนใช่มันคือครามซีนชัดๆเลยนะครับมันน่าจะเคยผ่านการฆาตกรรมสังหารอะไรบนพื้นที่อย่างเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยพอเดินไปไหนก็เห็นรอยกระสุนรอยเลือดอะไรเงี้ยฮะและในขณะที่สำรวจพื้นที่อยู่คุณแม่มิเรียมก็ไปด้วยแล้วก็ไปเห็นสังเกตมันเป็นเหมือนผ้าพันคอของใครบางคนตกอยู่ซึ่งเธอจำได้เลยว่าเป็นของลูกสาวของเธอครับคาเรนเคยมาที่แห่งนี้นอกจากนั้นยังมีเบาะรองนั่งบนรถของคาเรนก็อยู่ในที่แห่งนี้ด้วยมั่นใจแน่นอนว่าลูกสาวของเธอเคยมาอยู่ที่แห่งนี้แต่ตอนเนี้ยลูกสาวของเธอน่าจะไม่มีชีวิตแล้วคือตอนนั้นน่ะฮะก็กลับไปถามคริสเตียนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคริสเตียนก็บอกว่าที่อย่างเงี้ยมันคือฟาร์มมรณะในแก๊งเนี่ยจะจับคนมาเรียกค่าไถ่แล้วก็ไม่มีการจะส่งตัวคืนหรอกจะหลอกเงินให้ได้มากที่สุดเท่านั้นแล้วก็จะฆ่าเหยื่อทิ้งหมดเลยดังนั้นคาเรนน่ะผมก็จำไม่ได้ว่าเธอคือคนไหนแต่เธอก็น่าจะกลายเป็นหนึ่งในเหยื่อที่พวกเราทำไปหมดแล้วตอนนั้นที่คุณแม่มิเรียมรับรู้ครับว่าลูกสาวของเธอน่าจะไม่รอดแล้วล่ะแต่อย่างน้อยอ่ะก็อยากเห็นว่ามันมีหลักฐานนะฮะร่างว่าร่างหรือว่าศพหรือว่าอะไรเงี้ยขอได้ไหมให้เจ้าหน้าที่ขุดฟาร์มเพราะว่าคิดว่าคนร้ายน่าจะฝังร่างทุกคนไว้ในนี้ขุดขึ้นมาปรากฏว่าตำรวจเนี่ยครับก็โอเคก็ทำการขุดครับตอนแรกยังไม่เจอร่างของคาเรนหรือว่ากระดูกอะไรต่างๆแล้วก็เป็นซากศพกระดูกอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ตำรวจเขาไปเจอเหมือนมันเป็นกระดูกชิ้นต้นขาซึ่งน่าจะเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยทำการเอาไปส่งตรวจ DNA อะไรก็ว่านไปนะครับในตอนนั้นระหว่างที่รอผลเนี่ยปรากฏว่าตำรวจไปรวบรวมโครงกระดูกร่างต่างๆได้ประมาณ72ร่าง72ศพที่เคยถูกฝังไว้ในฟาร์มแห่งนี้และสุดท้ายครับผลก็ออกมาผลทางนิติเวชก็ออกมาแล้วก็ระบุว่ากระดูกต้นขาเนี่ยมันไปแมชกับ DNA ของคาเรนจริงๆนะครับดังนั้นแปลว่าคาเรนลูกสาวของมิเรียมเธอได้เสียชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์นี้ในตอนนั้นนะครับโอเคมิเรียมเนี่ยเธอก็จะได้รู้สักทีงั้นมันก็ยังไม่รู้จะทำยังไงต่อกับชีวิตเลยเนาะครับคือตอนนี้เธอได้รู้แล้วว่าลูกสาวเธอเสียชีวิตแล้วแต่เธอยังรู้สึกว่าไอ้คนที่ลงมือมันไม่ใช่แค่2คนนี้แน่นอนอ่ะมันต้องมีอีกเยอะนะครับตอนนั้นเลยมีการสอบปากคำเพิ่มคริสเตียนอ่ะซามาเนี่ยไม่ค่อยพูดอะไรคริสเตียนพูดเพราะเขาเป็นเด็กเขาก็พูดหมดว่าคนที่ร่วมกันลงมือลักพาตัวคาเรนหรือว่าก่อเหตุลักพาตัวคนอื่นที่มันเป็นแก๊งย่อยของเขาในลอสซิทาสิกทีนะมีใครบ้างซึ่งตอนเนี้ยพอรู้ว่าเขาทั้งสองโดนจับไปเนี่ยกระเจิดกระเจิงไปหมดแล้วฮะบางคนก็ไปทำประกอบอาชีพแบบขายดอกไม้หนีไปประเทศอื่นก็มีหรือว่าบางคนเนี่ยขณะที่ตำรวจกำลังตามจับพวกเราอยู่บางคนมันติดคุกไปจากคดีอื่นแล้วอะไรเงี้ยคดีอื่นไปก่อนแล้วใช่ครับมิเรียมก็ยังรู้สึกว่าแบบอยากจะตามจับให้ครบทุกคนน่ะอยากจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับศพลูกสาวเหยื่อทุกคนด้วยใช่แล้วก็เหยื่อทุกคนด้วยตามจับให้ครบเลยดีกว่าในเมื่อตำรวจอาจจะยังไม่ทำอะไรต่อตำรวจคิดว่าเอ้ยอาจจะปิดคดีเท่านี้แต่เธอยังไม่ยอมครับเธอจะไปลากตัวทุกคนที่หนีไปได้มาให้หมดในตอนนั้นที่มีเรียมจัดงานศพพิธีศพอะไรให้ลูกเรียบร้อยนะครับซึ่งเธอเป็นคุณแม่ก็ใจสลายเนาะจากเสร็จพิธีปุ๊บเธอตั้งเป้าจะตามหาคนอื่นต่อเธอมานั่งคิดดีๆว่าแล้วทำไมคาเรนถึงกลายเป็นเหยื่อที่ไอ้แก๊งพวกเนี่ยมันเลือกเธอเหตุผลที่ว่าเหตุผลว่าทำไมลูกสาวเธอคนนี้ใช่แล้วมันมีการจำได้ไหมว่าซาม่ามีไปเกี่ยวโยงกับคนใน Facebook ของคาเรน มันจะมีใครเป็นนกต่อหรือเปล่าเพราะว่ารู้เลยว่าคาเรนกำลังจะขับรถมาที่ร้านประกบเลยแปลว่าต้องมีการชี้เป้าคุณแม่คิดได้ดังนั้นก็เลยนั่งนึกครับว่าใครในชีวิตของคาเรนหรือว่าที่เข้ามาในชีวิตเธอจะมีการเกี่ยวโยงกันบ้างเธอไปนึกถึงคนคนหนึ่งครับเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเอลเวียเบตันคอร์ดเอลเวียเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนกับคาเรนตั้งแต่สมัยเด็กแล้วและชีวิตเอลเวียตอนเด็กๆเนี่ยลำบากมากมิเรียมกับคาเรนชอบเอาของไปแบ่งปันให้เสมอโตมาด้วยกันครับในช่วงที่
ก่อนที่จะรู้ว่าคาเรนตายแล้วเนาะช่วงที่ตามหาตัวเธอที่จริงมิเรียมก็ไปหาเอลเวียนะบอกว่าได้รับข่าวอะไรจากคาเรนบ้างไหมรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับคาเรนเอลเวียครับเธอเหมือนมีพิรุธแล้วก็มีท่าทีลุกลนว่าเฮ้ยเธอไม่รู้เลยหายไปไหนอะทั้งที่ข่าวมันดังมากข่าวการหายตัวไปคาเรนมันดังมากเธอบอกอ้าวคาเรนหายตัวไปเหรอเธอไม่รู้อะไรเลยแบบเหมือนมีพิรุธลกๆคุณแม่มิเรียมพอมานั่งคิดทีคิดว่าเฮ้ยเอลเวียเนี่ยทำไมมีพิรุธแบบนั้นคุณแม่เลยตัดสินใจวันเนี้ยกลับไปหาอีกครั้งไปถามว่าเฮ้ยทำไมเธอแบบเธอรู้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ไหมเหมือนเธอรู้อะไรบางอย่างใช่ครับคุณแม่มิเรียมก็เลยคิดว่ามันมีพิรุธมากดังนั้นลองสืบจากเอลเวียก่อนดีกว่าก่อนจะไปหาเอลเวียดูโปรไฟล์ Facebook เธอว่าเธอมีเพื่อนเป็นใครอะไรยังไงปรากฏว่าพอเข้า Facebook ของเอลเวียไปพบว่าเอลเวียเคยคบกับคนคนหนึ่งที่ก็ลักพาตัวคาเรนนี่แหละแต่คนคนนี้อย่างที่น้าบอกโดนจับไปแล้วจากคดีอื่นครับอ้าวเอลเวียเป็นแฟนคนนั้นเหรอมีจุดเชื่อมตรงนี้เออไอคนเนี้ยมันทำการลักพาตัวคาเรนนะครับแล้วเธอไปโค้งมันได้ไงอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ยิ่งมั่นใจแล้วว่าเอลเวียเนี่ยใช่แน่นอนสุดท้ายครับทำให้ตัวมิเรียมเนี่ยก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจให้ตำรวจนะครับไปจับตามองตัวเอลเวียทำให้วันหนึ่งครับตอนที่เอลเวียไปเยี่ยมแฟนหนุ่มคนเนี้ยอ๋อยังคบกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับไปเยี่ยมที่เรือนจำเลยตำรวจก็เข้าชาร์จแล้วขอสอบปากคำสรุปเธอสารภาพว่าใช่เธอนี่แหละเป็นคนที่แนะนำคาเรนให้กับแก๊งนี้แล้วก็โทรศัพท์ที่มาเรียกค่าถ่ายแต่แรกอ่ะไอ้แก๊งพวกนั้นก็โทรมาจากบ้านเธอตอนแรกไปมั่วสุมกันอยู่ที่บ้านเธอด้วยโอ้โหมิเรียมพอได้รู้เนี่ยก็รู้สึกว่าแล้วทำไมเอลเวียถึงทำกับคาเรนอย่างเงี้ยเสียใจแล้วตอนเด็กๆก็เธอลำบากก็ดูแลใช่ดูแลด้วยกันทำไมไปทำอย่างนี้อะไรครับแล้วหลังจากจับเอลเวียได้ครับคุณแม่มิเรียมก็รู้ว่าไอ้แก๊งเนี่ยมันยังมีอีกเยอะเพราะตอนที่คริสเตียนแบบสารภาพครับลายชื่อมันเยอะมากสุดท้ายอ่ะคุณแม่มิเรียมจำภาพทุกคนได้พยายามตามหาทุกคนและสุดท้ายคนร้ายคนนี้ที่ลักพาตัวลูกสาวเธอบังเอิญไปเจออยู่ในลิสต์นั่นนะอยู่ในลิสต์ครับชายคนนี้ชื่อว่าเอนริเกโยเอลรูบิโอฟอเรสซึ่งเขาเรียกว่าเอนริเกก็แล้วกันนะครับซึ่งตอนเนี้ยหลังจากที่ลักพาตัวคาเรนฆ่าอะไรแล้วเขาหนีกลับไปบ้านเกิดของเขาที่อยู่ในเมืองอัลทามาตัวของมิเรียมครับพอบังเอิญเจอปุ๊บจำได้สะกดรอยตามทันทีจนรู้บ้านรู้ช่องอะไรแบบเนี้ยสำรวจกิจวัตรประจำวันว่าเอนริเกจะทำอะไรบ้างซึ่งพอเขาจับตาดูเอนริเกเขารู้ว่าเอนริเกตอนเนี้ยกลายมาเป็นคนเคร่งศาสนาชอบเข้าโบสถ์มิเรียมเลยแกล้งทำเป็นชาวคริสต์นะครับที่ก็ศรัทธาในพระเจ้าแล้วก็เพิ่งมาหมู่บ้านนี้ไปนั่งในโบสถ์แล้วทำทีไปเจอกันเนียนๆเข้าไปนั่งคุยกันทำความรู้จักกันอะไรแบบนี้จนรู้ว่าเอลิเก้รู้สึกผิดบาปในสิ่งที่เคยทำมาในอดีตแต่เขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาทำอะไรนะแต่เขาบอกว่าเขาทำสิ่งที่มันแย่มากที่พระเจ้าอาจจะไม่ยกโทษให้เขาอะไรแบบนี้นะครับมิเรียมเลยรู้ว่าเนี่ยแหละนายทำกับลูกสาวของฉันอะไรเงี้ยมีเลียมเลยบอกตำรวจมาเดิมบอกให้ตำรวจว่าเจออีกคนแล้วตำรวจไม่ทำงานครับมีเลียมทำงานแทนเจออีกคนแล้วตำรวจเลยเนี่ยมาตอนจบก็คือมาจับกุมอย่างเดียวฮะมาตามหาตัวเอนริเก้แล้วก็จับกุมเอนริเก้ซึ่งตอนนั้นครอบครัวเอนริเก้ได้ขอตำรวจแล้วก็มีเลียมไปด้วยนะว่าลูกชายเรามีคนเดียวอะอย่าได้ไหมอย่าจับกุมลูกชายเขาเราไปเลยเขาก็เปลี่ยนแล้วเขามาเคร่งศาสนาแล้วมิเรียมก็พูดไปกับครอบครัวของเอนริเก้ไปว่าทำไมตอนที่เขาฆ่าลูกสาวของฉันเขาถึงไม่มีความเห็นอกเห็นใจแบบนี้บ้างล่ะดังนั้นเขาก็ควรโดนดำเนินคดีเหมือนผู้ร้ายคดีต่างๆอะไรแบบนี้คนอื่นๆที่โดนคดีไปแล้วก่อนจะกลับเนื้อกลับตัวก็ต้องรับโทษรับผิดชอบในสิ่งที่เองเคยทำไปก่อนนะใช่ครับตั้งถามหน่อยตอนนี้ที่มิเรียมเธอสืบตามหาคนร้ายให้คดีของลูกสาวเธอเนี่ยให้ทายว่ามิเรียมอายุเท่าไหร่ผมตีว่ามีลูก3คน40อ่ะ45 56แล้วนะครับโอ้ใช่เป็นคุณแม่วัย56ปีอ่ะที่ทำแบบนี้เพื่อลูกอ่ะตอนที่ฟังมาเมื่อกี้ยังคุยว่าตอนนี้มีเรียมนี่เป็นสายสืบให้กับตำรวจได้แล้วนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนแล้วถ้ามันเป็นในประเทศที่มีความปลอดภัยสูงไม่ว่านะคุณเป็นสายส่งอันนี้คือไม่มีใครป้องกันคุ้มกันเธอเลยอะฮะเม็กซิกันและเป็นคุณแม่มาม่าที่แบบไปนั่นไปนี่จะเป็นไล่ล่าไม่ใช่อาชญากรทั่วไปด้วยนี่คือสมาชิกของแก๊งที่เป็นแก๊งใหญ่ที่สุดแก๊งนึงหลังจากนั้นครับยังไม่จบมิเรียมบอกว่ามันยังมีหนึ่งคนที่เธอต้องตามหาที่อยู่ในลิสต์ที่อยู่ในลิสต์มันเป็นชายคนหนึ่งที่เขาหนีไปแล้วเขาไปทำอาชีพขายดอกไม้ซึ่งเขาไปอยู่แถวๆชายแดนเม็กซิกันติดเท็กซัสเขารู้หมดเลยเขารู้เลยมิเรียมรู้หมดเลยฮะตามเสิร์ฟจนรู้หมดเลยจนรู้ว่าชายคนนี้คือใครตามไปหาถึงชายแดนเท็กซัสตรงนั้นอะแล้วก็ไปเจอจริงๆครับยังจับตามองอยู่จับตามองดูความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆแต่ตอนนี้เธอพกปืนแล้วก็น่าจะมีคนเตือนเธอแหละ
ว่ามันอันตรายอ่ะงานของเธอมันเสี่ยงนะครับแปลว่ามีเดียมตังให้เดาเรื่องนี้เธอก็ต้องไปเรียนยิงปืนด้วยเนาะต้องไปฝึกอ่ะน่าจะสุดท้ายอ่ะในเคสเนี่ยเธอพกปืนไปด้วยเพราะเธอไม่รู้จะเจออะไรครับไปชายแดนตรงนั้นนะเธอก็ไปเจอกับชายคนนี้ซึ่งไม่มีการเปิดเผยชื่อว่าชื่ออะไรตั้งจะบอกว่าเป็นชายขายดอกไม้แล้วกันวันดีคืนดีครับเธอพยายามสะกดรอยตามไปเนี่ยแต่ชายคนนี้มันหันมาเห็นเธอแล้วมันรู้เลยว่าเฮ้ยนี่มันแม่เหยื่อที่เราไปฆ่ามาแล้วเราหนีมานี่หว่าไอ้ชายคนนี้เลยวิ่งหนีคิดภาพฉากหนังฉากหนึ่งที่วิ่งไล่ล่ากันในตรอกซอกซอยองค์บากก็ได้ครับอะไรอย่างนั้นวิ่งไล่ล่ากันมีเลียมในวัย56ปีครับวิ่งไล่ล่าตะคุบคนร้ายจับได้วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็กระโจนตะคุบอ่ะแล้วก็ปืนมาเจาะหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหเราแบบโอ้โหสุดยอดจริงแล้วสุดท้ายโทรแจ้งตำรวจมาตอนจบเหมือนเดิมเอามาจับชายขายดอกไม้คนนี้ไปผมคิดถึงรถกระบะซีนรถกระบะสมัยก่อนแว่วๆๆมาเจ้าที่ตำรวจล้อมไม่หมดแล้วก็เป็นมีเรียมแบบล็อกคอคนร้ายเออจัดการเลยคุณแม่มีเรียมจัดการให้หมดแล้วฟังถึงตรงนี้นี่แสดงว่าคุณแม่มีเรียมนี่ตามเก็บไปเกินครึ่งแก๊งแล้วป่ะคุณตังใช่ครับที่จริงอ่ะเธอพยายามเก็บมันจะเป็นแก๊งล่างๆเนาะเขาไม่รู้เป็นระดับล่างๆที่มันทำการลักพาตัวลูกสาวเธอไม่ได้ล้างบางทั้งแก๊งเลยเธอเอาไอ้คนที่มันเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวลูกสาวเนี่ยไอ้ชายที่อยู่ใน2คันรถที่มาขนาบลูกเธอไล่ล่าหมดซึ่งชายดอกไม้เนี่ยเธอไล่ล่าได้เป็นคนสุดท้ายก็คือจับได้หมดแล้วคนร้ายทุกคนเนี่ยฮะที่เธอตามจับได้ก็เข้าคุกกันไปแต่ตรงนี้ไม่มีการระบุว่าโทษอะไรเท่าไหร่เนาะแต่สิ่งหนึ่งที่มีเรียมเธอได้รับจากสิ่งที่เธอได้ทำเนี่ยผู้คนในเมืองสรรเสริญเธอมองเห็นว่าเธอเป็นเหมือนสารเตี้ยฮีโร่อะฮะที่แบบเฮ้ยเธอสุดๆเลยอ่ะทุกคนแบบวงคืนความยุติธรรมด้วยน้ำมือและเหยื่อคนอื่นๆด้วยนะครับครอบครัวเหยื่อคนอื่นๆที่ประสบพบเจอแก๊งพวกเนี้ยตอนเนี้ยไฟมันมาหาเธอเยอะเลยสปอตไลท์มันฉายซึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นพอยิ่งเธอมีชื่อเสียงมากขึ้นเท่าไหร่เธอยิ่งโดนจับจ้องจะเล่นงานโดยไอ้แก๊งไอ้ลอสซิทัสมากขึ้นนะครับมีคนไปบอกกับมิเลียมว่ามิเลียมเธอไม่กลัวตายเหรอเธอไม่กลัวเธอและครอบครัวคนที่รู้จักเธอตายหมดเลยเหรอเธอเข้าไปทำอะไรแบบนี้มิเลียมเธอตอบกลับมาแบบกินใจมากๆเธอบอกว่าเธอไม่กลัวความตายหรอกเพราะเธอได้ตายไปตั้งแต่วันที่ลูกสาวของเธอถูกจับตัวไปแล้วเออคือเธอบอกแล้วเธอตายไปแล้วที่จริงตอนนี้เธอตายไปแล้วฮะคือมันเป็นอะไรที่แบบเออคนก็แบบสรรเสริญเธอมากๆครับทีนี้ครับเธอก็อยู่ไปนะครับจับคนร้ายได้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐก็มีส่งคนมาคุ้มกันนะถึงแม้เธอจะไม่อยากได้หรืออะไรก็ตามแต่ก็ต้องส่งคนมาแหละทีนี้มันมีความแปลกคือในเดือนมีนาคมปี2017ครับมันเป็นเหมือนจุดพลิกผันในเคสนี้เหมือนกันเพราะว่าในเดือนนั้นเนี่ยมันมีวันหนึ่งที่กลุ่มโจรหรือว่าอาชญากรที่มีเลียมอุสัตจับได้นะบอกนะฮะแหกคุกออกมาด้วยลอสซิตัสเลยนะฮะหนีออกมาด้วยครับมันกลายเป็นว่าอะไรชีวิตเธอตอนนี้ตกอยู่ในอันตรายแล้วมากกว่าเดิมอีกมากกว่าเดิมเพราะไอ้แก๊งพวกนี้ที่เธอไปจับอ่ะมันออกมาได้แล้วมันไม่ถูกปล่อยตัวมันแหกคุกออกมาครับโอ้โหแต่มิเลียมเธอทำอะไรตอนนั้นไงฮะเธอก็ไม่กลัวครับเธอก็ไม่รู้เธอก็ใช้ชีวิตอยู่ของเธอแถมที่จริงในช่วงนั้นเธอไปสืบต่อด้วยนะว่ามันมีคนที่เป็นนกต่อเป็นพี่เลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยพยายามไปสืบตัวจับผู้หญิงคนนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเธอก็พยายามเต็มที่อ่ะครับนะฮะแต่แล้วครับเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามันก็มาถึงมันคือวันที่10พฤษภาคม2017วันนั้นเชื่อไหมมันตรงกับวันแม่ของเม็กซิโกพอดีอ่ะตอนนั้นเนี่ยขณะที่มิเลียมเธอขับรถอยู่ครับเธอถูกคนร้ายครับมาซุ่มยิงนะครับ13นัดโดนเธอนะโดนเธอ13นัดเข้าในร่างกายเธอ13นัดซึ่งคนร้ายเราก็ไม่ต้องไปเดาหรอกก็คือไอ้แก๊งพวกนี้แหละครับมายิงเธอแต่ตอนตำรวจนะครับมาดูครามซีนคือมิเลียมเธอเสียชีวิตเรียบร้อยโดนยิงเสียชีวิตไปแล้วแต่สิ่งที่มันแสดงให้ตำรวจเห็นว่าคุณแม่คนนี้สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายคือในมือเธอยังถือปืนอยู่ครับเหมือนยิงต่อสู้กับคนร้ายอ่ะโอ้หรอหนึ่งต่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่คิดว่ามันเข้ามา13นัดมันต้องมากันเป็นแบบเยอะลุมแน่นอนลุมแน่นอนเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มาไล่เก็บอะผู้หญิงวัย56ปีอะไรอย่างเงี้ย50กว่าจะ60อยู่แล้วใช่เออมันเป็นอะไรที่แบบโอ้สะเทือนใจมากๆครับสุดท้ายเนี่ยมีเลียมเธอก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้พอข่าวมันออกโอ้หลายๆคนเองถึงกับหลั่งน้ำตาข่าวนี้ครับเพราะมีเลียมเธอเปรียบเหมือนคนที่เป็นสารเตี้ยเป็นฮีโร่ในเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์คืออย่างที่บอกว่าเม็กซิโกเคสการลักพาตัวเยอะมากตำรวจไม่ทำอะไรแต่พอมีเลียมเนี่ย
ที่จริงตอนนั้นตำรวจก็กระเตื้องขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีกระแสว่าทำไมคุณปล่อยให้คนมาสืบอะไรแค่คนเดียวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแบบขอบคุณมีเลียมมากๆนะครับทุกคนเคารพมีเลียมมากจนถึงขั้นทำอนุสรณ์ให้เธอในเมืองเนี้ยแบบมีเลียมมีรูปปั้นอนุสรณ์ของเธออยู่และนอกจากนั้นครับก่อนเสียชีวิตที่จริงมีเลียมเธอได้ตั้งกลุ่มหนึ่งด้วยชื่อว่ากลุ่ม Collectivo de Desaparecidos de San Fernando เป็นไงออกเสียงถูกไม่ถูกก็ไม่รู้ผมก็พยายามไหลไปตามเม็กซิกันขออีกทีได้ไหมไม่ได้แล้วมูดผมคือเขาเพิ่งตายหมายถึงว่าคือเมื่อกี้ผมก็ได้ผ่านแล้วจนได้แบบเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวผมขึ้นซ้ำให้กันแล้วกันซึ่งกลุ่มนี้ฮะก่อตั้งมาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเหยื่อที่มีลูกสาวมีคนในบ้านถูกลักพาตัวนะครับเป็นเหมือนมูลนิธิอ่ะเป็นองค์กรที่มีเรียมตั้งใจตั้งขึ้นมาเพื่อมาซัพพอร์ตคนที่เจอกับปัญหาเดียวกันกับเธอใช่ครับแล้วก็นอกจากองค์กรนี้จะซัพพอร์ตแล้วยังช่วยออกตามหาด้วยมีเลียมเธอช่วยออกตามหาด้วยนะก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับแล้วพอเธอเสียชีวิตไปตอนแรกก็มีการเอาองค์กรนี้ให้คนเข้ามาสมัครเยอะๆตอนแรกมันก็ดีครับกระแสคนเข้ามาสมัครช่วยกันตามหาเยอะแต่พอหลังก็กลัวตายเหมือนกันกลายเป็นว่ามูลนิธินี้ค่อยๆดรอปลงจนไม่ค่อยมีคนแอคทีฟอะไรในนั้นนะฮะครับตังเข้าใจนะบริบทสังคมอ่ะมันรักตัวกลัวตายหมดแหละจริงครับคือสภาพสังคมที่เม็กซิโกอย่างที่เราเห็นในซีรีส์ในภาพยนตร์มันกลายเป็นว่าประชาชนต้องอยู่อย่างแบบหวาดหวั่นครับถ้าหากฉันไปงัดกับแก๊งมาเฟียหรือแก๊งผู้มีอิทธิพลแล้วเนี่ยจะสู้ยังไงมันโดดเดี่ยวมากไปแจ้งความแจ้งตำรวจดีไม่ดีตำรวจรู้กันอีกก็มีอะไรอย่างเงี้ยบางพื้นที่ใช่ครับและนี่แหละครับมันก็เป็นบทสรุปสุดท้ายนะครับของเคสตังว่าคุณแม่คนหนึ่งก็เราจะเห็นถึงความรักเลยเนาะว่าคุณแม่คนหนึ่งสามารถทำให้ลูกได้มากถึงขนาดไหนเธอไปจนสุดขนาดไหนแล้วสุดท้ายอ่ะตังว่าสิ่งที่เธอทำมันยิ่งใหญ่มากๆนะแล้วตังก็ขอให้ดวงวิญญาณเธอแบบสงบสุขแล้วก็ได้เจอกับลูกสาวเนาะที่อยู่ด้วยกันภาวนาให้เป็นงั้นเลยครับใช่ครับคือตอนที่คุณตังเล่าทีแรกบอกว่าเธอเปิดธุรกิจให้ลูกสาวดูแลแต่พอข้ามฝั่งไปอเมริกาเธอไปทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กใช่คนดูแลเด็กแล้วจากหลายๆเหตุการณ์ทำให้สะท้อนเห็นเลยว่าเธอเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากๆถ้าเหมือนตอนเคสที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนอะเธอเอาอาหารมาให้เพราะเธอรู้สึกว่าอย่างน้อยไม่ว่าเขาจะทำอะไรมาแต่เขาเป็นเพียงแค่เด็กคนนึงครับถ้าเธออยู่ในสังคมที่ปลอดภัยกว่านี้เธออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ได้บีบบังคับให้เธอต้องมาไล่ล่าสืบคดีด้วยตัวเองจนสุดท้ายนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่เธอต้องจากไปในวันแม่ของชาวเม็กซิกันเนี่ยคือแค่นี้มันค่อนข้างจะแบบผมรู้สึกว่าเธอสมควรได้รับชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วก็นี่เป็นหนึ่งเคสที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าในวันที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่มีอำนาจในมือมีหน้าที่ในการปกปักรักษาความปลอดภัยทำงานได้ไม่เต็มที่หรือในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมแบบนี้สังคมน่าเศร้ามากที่จะเกิดโศกนาฏกรรมกับคนคนหนึ่งหรือครอบครัวหนึ่งคือถ้ามีเลียมไม่ทำแบบนี้เธอก็จะกลายเป็นคนทั่วไปที่ยอมรับคนหายยอมกลายเป็นผู้ถูกกระทำที่เจ้าหน้าที่รัฐเพิกเฉยเขาเหล่านั้นก็น่าสงสารไม่แพ้กันนะครับทำอะไรไม่ได้อยากทำนะแต่ใจหนึ่งก็กลัวเสียชีวิตเหมือนกันกลัวคนในครอบครัวเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกญาติของครอบครัวเยอะเกือบร้อยที่อยู่ตรงนั้นน่ะที่แบบเขาทำอะไรไม่ได้อะเลยเป็นเรื่องที่แบบน่าเศร้ามากแล้วเคสพวกนี้แบบฟังแล้วแบบโอ้และสำหรับคดีนี้เหมือนพี่โรบอกว่าจะมีเขาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมอันนี้ตังไม่แน่ใจอันนี้คือเหมือนเคยได้ยินเนาะเหมือนมีเดี๋ยวถ้าสมมติมีเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพอินเสิร์ตภาพยนตร์นั้นให้ก็แล้วกันเผื่อเพื่อนๆอยากจะไปตามดูอาจจะเป็นด็อกิเมนทารีหรือว่าภาพยนตร์หรือซีรีส์อะไรเนี่ยเราขึ้นให้ก็แล้วกันนะครับอ่ะนี่แหละก็เป็นเรื่องราวของตังที่ชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองคุณแม่ก็แล้วกันอ่ะเป็นคุณแม่ออกตามสืบเพื่อลูกสาวของตัวเองเชิญครับทั้งผมนะครับเป็นคุณแม่บ้านเป็นคุณแม่ชาวบ้านหนึ่งตามสืบคดีให้กับลูกสาวตัวเองใช่ไหมอันนี้เป็นคุณแม่บ้านหนึ่งที่เธอได้มีโอกาสเข้าไปพัวพันและได้ไปเจอครามซีนในเคสคดีหนึ่งที่เป็นคดีที่เรียกได้ว่าน่าสะพรึงกลัวมากครับเคสคดีนี้ครับเป็นเคสคดีของคุณแม่วัยรุ่นคนหนึ่งเธอมีลูกตั้งแต่อายุประมาณ 17-18 ปีเธอก็เลี้ยงดูลูกเธอเป็นอย่างดีนะแต่มีอยู่วันนึงครับเธอหายตัวไปก่อนที่จะมีคุณครูไปพบร่างอันไร้วิญญาณของเธอถูกฆาตกรรมไม่พอครับถูกทิ้งร่างจนเข้าสู่สภาวะเรียกว่าย่อยสลายและเอาร่างของเธอนั้นมาทิ้งและเผาทำลายเพื่ออำพรางคดีภายในโรงเรียน
คุณแม่บ้านคนนี้วันนั้นเธอไปกินกาแฟอยู่แถวๆโรงเรียนแล้วเธอได้ยินว่าก็นึกภาพคนแตกตื่นกันมีคนเจอเธอเลยเดินไปดูทันทีที่เธอเห็นภาพนั้นเธอมีความรู้สึกว่าโหมันช่างโหดร้ายมากเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งและเธอเป็นเพียงแค่เด็กสาวต่อมาครับเธอได้เห็นการทำงานอันละหลวมของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในเมืองแห่งนี้บวกกับเธอเห็นการจับแพะที่น่าจะนำมาสู่ความอยุติธรรมครั้งใหญ่และเธอต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาวคนอื่นนะไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเธอพูดง่ายๆคือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเธอเธอเป็นแค่เพื่อนมนุษย์ชาวโลกคนหนึ่งที่อยากจะทวงคืนความยุติธรรมให้ใช่ครับเธอจึงตัดสินใจสืบสวนสอบสวนคดีนี้ด้วยตัวเองจนสุดท้ายครับเธอได้คลี่คลายคดีแล้วก็นำความจริงเอาตัวคนผิดจริงๆมาลงโทษได้และสุดท้ายคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวของเหยื่อผู้สูญเสียได้กับคดีที่ผมอยากจะหยิบยกมาเล่าให้คุณตังกับคุณผู้ชมฟังในวันนี้ครับซูซานกาลเบสคุณแม่บ้านปิดเคสคดีสยองคดีมันสยองด้วยใช่ไหมฮะอันนี้จะไม่ใช่ทางฝั่งแอคชั่นของคุณแม่มิเรียมอันนี้สืบสวนสอบสวนอันนี้เน้นสืบสวนสอบสวนแล้วก็บอกแล้วว่าเธอพยายามสุดๆเลยฮะแล้วเราจะได้เห็นว่าหากเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานได้เทียมเท่ากับชาวบ้าน1ชาวบ้าน2คนนี้ผมบอกอาชญากรรมในสังคมเราจะคลี่คลายไปเยอะมากโอเคครับก่อนจะไปเข้าสู่เรื่องราวแล้วก็ทำความรู้จักซูซานเนี่ยผมขออนุญาตเท้าความถึงต้นเรื่องเคสคดีของวันนี้ก่อนครับครับเหยื่อผู้เสียชีวิตในคดีนี้เธอมีชื่อว่าเจสสิก้าเมลิซาเคอรินเจสสิก้าเมลิซาเคอรินเนี่ยครับเธอเกิดในวันที่29พฤศจิกายนปี1981ที่เมืองเมฟิลด์รัฐเคนตักกี้ประเทศสหรัฐอเมริกาอันนั้นเม็กซิโกครับอันนี้ข้ามฝั่งมาอเมริกาอเมริกาที่จริงตำรวจก็เก่งนะตำรวจก็เก่งออคดีนี้ก็ไม่ใช่คดีเก่าครับคดีเกิดขึ้นช่วงปี2000ตัวเจสสิก้าผมจะขออนุญาตเรียกเธอเจสสิก้านะครับเจสสิก้าเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นมากคุณพ่อของเธอเนี่ยทำงานเป็นพนักงานดับเพลิงคุณพ่อของเธอมีชื่อว่าโจคุณแม่เธอมีชื่อว่าจีนเคอรินพี่น้องครอบครัวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวตัวเจสมาชิกในบ้านตัวเจกันหมดเลยครับเจสสิก้าเธอมีพี่น้องอีก3คนไม่รวมเธอมีชื่อว่าโจจูเนียร์ที่เป็นลูกชายคนโตมีจอร์จแล้วก็มีเจลิซาครอบครัวนี้เรียกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากครับแล้วตัวเจสสิก้าเนี่ยก็เป็นเด็กที่เติบโตมาเป็นอย่างดีท้าความนิดนึงคือครอบครัวนี้เป็นครอบครัวแอฟริกันอเมริกันเจสสิก้าเป็นคนผิวดำเธอเกิดมาแล้วเธอก็ได้เข้าเรียนตอนที่เข้าเรียนในระดับมัธยมนะครับเธอเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเรียนเก่งกิจกรรมดีเธอเป็นแชมป์เชียร์ลีดเดอร์คือเต้นเชียร์ลีดเดอร์เก่งมากถึงขั้นแบบจะมีการประกวดแข่งระดับแบบรัฐระดับประเทศต่อไปอะไรเงี้ยครับในช่วงมัธยมปลายไฮสคูลเนี่ยตอนที่ชีวิตเธอกำลังจะเหมือนรุ่งรุ่งเธอมีความตั้งใจอยากจะเรียนต่อนั่นนี่แต่สุดท้ายความฝันของเธอก็ต้องสะดุดหยุดลงครับเพราะเธอเนี่ยตั้งท้องในวัยเรียนเจสสิก้าเธอตั้งท้องตอนอายุประมาณ17ปีตอนที่เธอท้องเนี่ยครอบครัวเธอก็เคยินดีโอบรับอย่างอบอุ่นครับเธอก็ลาออกจากโรงเรียนมัธยมปลายครับแล้วก็มาตั้งท้องเป็นลูกชายดูแลร่างกายจนผ่านไป9เดือนคลอดลูกชายออกมาในปีประมาณ1999เดือนธันวาคมลูกชายชื่อเท่มากครับลูกชายชื่อไซออนตอนที่เจสสิก้าตั้งท้องเธอประมาณ17-18ปีใช่ไหมครับคลอดลูกชายออกมาครอบครัวเธอก็ดูแลหลังจากที่เธอคลอดลูกชายเรียบร้อยเจสสิก้าก็เข้าไปเรียนในระบบการศึกษาคล้ายๆกศน.เรียนการศึกษานอกโรงเรียนแล้วก็สอบเทียบครับสอบวุฒิเทียบจบมัธยมปลายแล้วก็ตั้งใจว่าหลังจากสอบเทียบเสร็จแล้วเธอจะเอาวุฒิทั้งหมดที่เธอมีไปยื่นเรียนต่อในวิทยาลัยชุมชนเธอจะเรียนต่อไปเรื่อยๆเธอมีความรู้สึกว่าการที่เธอมีลูกมีครอบครัวตั้งแต่วัยเยาว์มันก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะมาขัดขวางเธอแล้วครอบครัวเธอก็พร้อมซัพพอร์ตตลอดถึงตรงนี้ผมจะพาคุณตังกับคุณผู้ชมเนี่ยครับเดินทางไปประมาณช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปี2000ครับในตอนนั้นเนี่ยเจสสิก้าพร้อมกับลูกน้อยเนี่ยเธอได้พูดคุยปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่หนูก็ประมาณ18-19แล้วก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาที่ต้องย้ายออกไปอยู่คนเดียวในทีแรกเนี่ยครับพ่อแม่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเจสสิก้าจะย้ายออกไปอยู่คนเดียวทำไมหนูก็ออกไปอยู่นี่ก็มีพ่อแม่พี่น้องช่วยดูแลหนูไม่สบายใจที่บ้านเรามีเคอร์ฟิวให้หนูต้องแบบกลับบ้านก่อน4ทุ่มเที่ยงคืนเหรอหรือหนูไม่โอเคที่ต้องช่วยกันทำงานบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงนี้มันมีหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจว่าเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังที่เจสสิก้าเธอย้ายออกไปเธออาจจะอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นหลังจากที่เธอเนี่ยต้องพบกับความผิดหวังครั้งใหญ่อย่างนึงในชีวิตก็คือตอนที่เธอตั้งครรภ์เนี่ยครับเธอได้คบกับแฟนหนุ่มคนนึงและเธอเข้าใจมาตลอดว่าแฟนหนุ่มคนนี้แหละน่าจะเป็นพ่อของเด็กจนกระทั่งแฟนหนุ่มนะครับขอตรวจ DNA และปรากฏว่าแฟนหนุ่มคนนี้ไม่ใช่พ่อของส
ไซออนเด็กในท้องเจสิก้าก็เลยต้องแยกทางกันไปแต่เธอก็ดูแลลูกนะแล้วช่วงนั้นเธอก็หาอพาร์ตเมนต์ครับซึ่งอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากบ้านเธอไปก็อยู่ในเมืองเดียวกันเลยครับแต่อาจจะอยู่ในทางตะวันตกหรือทางอะไรแยกไปจากบ้านเธอแต่ก็ยังสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้และหลังจากที่เธอสามารถหาอพาร์ตเมนต์ได้ในช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมปี2000ครับเจสิก้าก็โอเคพ่อเดี๋ยวแม่เดี๋ยวหนูขออนุญาตย้ายของนะครับพอย้ายของเสร็จสิ้นนั่นนี่เป็นที่เรียบร้อยเธอย้ายของเสร็จประมาณปลายเดือนกรกฎาในวันที่29กรกฎาคมเนี่ยครับเจสิก้าได้ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ว่าเจสิก้าเนี่ยมีความตั้งใจว่าวันนี้เธอจะปาร์ตี้เหมือนขึ้นบ้านใหม่อ่ะจะชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้ที่อพาร์ตเมนต์แล้วกลัวไซออนเดี๋ยวจะนอนไม่พอเสียงดังอะไรเงี้ยขอพ่อแม่ฝากดูแลไซออนสักคืนหนึ่งได้ไหมแล้วเธอปาร์ตี้เสร็จเรียบร้อยในวันถัดมาเนี่ยครับขอให้พ่อคุณแม่เนี่ยพาไซออนไปหาแล้วก็รับเธอเนี่ยไปที่โบสถ์คือครอบครัวตัวเจเนี่ยครับจะเป็นครอบครัวที่เข้าโบสถ์อยู่เป็นประจำเจสสิก้าก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำกิจกรรมกับโบสถ์ก็คือทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะแวะไปโบสถ์ไปสรรเสริญพระเจ้าของตามครอบครัวของเขาครับคราวนี้จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์มันคือคืนวันที่29กรกฎาคมปี2000ครับหลังจากที่เจสสิก้าพาไซออนมาฝากกับครอบครัวเรียบร้อยใช่ไหมครับครอบครัวก็โอเคปาร์ตี้ให้สนุกดูแลตัวเองนะลูกนะอะไรเงี้ยปรากฏว่าในวันถัดมาครับวันที่30ครอบครัวก็ไปหาเจสสิก้าตามนัดก็ไปนัดเจอกันที่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมพ่อแม่ก็พาไซออนไปด้วยเดี๋ยวไปรับคุณแม่เจสสิก้าแล้วเดี๋ยวไปโบสถ์กันหน้าร้านรักอะไรเงี้ยพอไปถึงอพาร์ตเมนต์ปรากฏว่าเจสสิก้าไม่อยู่ที่ห้องห้องก็เงียบพ่อกับแม่ก็รู้สึกว่าเอ้าไปไหนเนี่ยบอกนัดกันแล้ววันนี้จะไปโบสถ์กันครับพ่อกับแม่ก็เลยงั้นไม่เป็นไรหลานเดี๋ยวไปโบสถ์กับตากับยายพอไปโบสถ์กันมาเสร็จปุ๊บพวกเขากลับมาแวะมาที่อพาร์ตเมนต์อีกทีนึงแล้วก็มาดูก็ปรากฏว่าเจสสิก้าก็ยังไม่กลับมาแล้วก็ไม่รับการติดต่อใดๆจากลูกสาวคนนี้ครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ของเจสสิก้าเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยผิดปกติเพราะแม้ว่าเจสสิก้าจะเป็นคุณแม่วัยสาวคุณแม่วัยใสแต่เธอเป็นคนที่รักลูกของเธอมากครับไม่มีทางที่เธอแบบจะปล่อยทิ้งลูกไว้เป็นวันๆโดยไม่โทรมาถามข่าวคราวแต่ในตอนนั้นครอบครัวก็ยังไม่ได้แจ้งความไม่ได้ดำเนินคดีเพราะคิดว่าน่าจะไปอยู่ที่ไหนสักที่นึงแล้วยังไม่ได้กลับมาการเวลาผ่านไปครับวันถัดมา31กรกฎาในตอนนั้นน่ะพ่อกับแม่เจสสิก้าก็เดินทางไปที่อพาร์ตเมนต์ว่าลูกสาวกลับมาหรือยังปรากฏว่าเงียบเจสสิก้าไม่ติดต่อมาถ้านัดยังคือ2วันแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังตัดสินใจยังไม่ได้แจ้งความเพราะมีความรู้สึกว่าแจ้งความไปตำรวจเมืองนี้ก็ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลืออะไรขนาดนั้น พวกเขาก็เก็บงามความเงียบตรงนี้เอาไว้แต่ก็พยายามนะครับพยายามโทรหาเพื่อนๆหรืออะไรก็ไม่มีใครตอบรับหรือไม่มีใครรู้เลยว่าเจสสิก้าไปที่ไหนตัดภาพมาที่เช้าวันที่1สิงหาคมปี2000ครับผมขอให้ทุกคนพาทุกคนไปที่โรงเรียนมัธยมเมฟิลด์โรงเรียนในเมืองนั้นนะคุณครูก็ไปโรงเรียนนะตอนเช้าแทนที่คุณครูจะได้ไปเจอกับนักเรียนปรากฏว่าภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณครูคนนี้ทำให้เธอช็อกจนแทบสิ้นสติเพราะเธอไปพบร่างอันไร้วิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในสภาพที่เข้าสู่กระบวนการย่อยสลายครับสิ่งที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือร่างนั้นถูกเผาจนไหม้เกรียมครับที่ร่างของเธอเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยถูกฉีกถึงดึงออกจากร่างกางเกงชั้นในเนี่ยหายไปแล้วร่างเนี่ยคือในสภาพที่ตรงบริเวณนั้นนะครับนอกจากถูกไฟเผาจนแบบเสื้อผ้าไหม้เกือบหมดแล้วนะฮะยังมีเข็มขัดถูกวางทิ้งไว้เข็มขัดนี่ก็ไหม้ไฟและตรงประมาณปลายเท้าของศพเนี่ยมีขวดพลาสติกที่มีกลิ่นของแก๊สโซลีนคือกลิ่นของน้ำมันเชื้อเพลิงทิ้งเอาไว้หลังจากที่เห็นร่างนั้นรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รีบเดินทางมายังที่เกิดเหตุแล้วก็คือต้องนี้เท้าความนิดนึงว่าเมืองเบลฟิลด์เนี่ยเป็นเมืองที่อาชญากรรมรุนแรงแทบไม่มีครับทำให้ตำรวจที่อยู่ในเมืองนี้ก็ไม่เคยเจอคดีฆาตกรรมไม่เคยเจอคดีรุนแรงแล้วเราเคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเคสในลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้วว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเมืองที่ไม่เคยเกิดอาชญามาก่อนเนี่ยปัญหาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะรับมือกับเคสคดีได้ไม่ดีนักเคสคดีนี้ก็เหมือนกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุมีชื่อว่าทีมฟอร์เนอร์ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนทีมนี้ตอนทีมฟอร์เนอร์มาถึงเนี่ยครับทำอะไรไม่ถูกครับคือเขาบอกว่าตอนที่เขาเห็นร่างของผู้เสียชีวิตในทีแรกเนี่ยทีมฟอร์เนอร์ขาอ่อนแล้วก็ไม่ได้กั้นที่เกิดเหตุครามซีนอะไรก็ไม่ได้กั้นแล้วพอเรื่องมันเกิดขึ้นในโรงเรียนคุณตังนึกภาพข่าวมันก็กระจายไปเร็วมากครับพ่อแม่ชาวบ้าน1ชาวบ้าน2อเมริกันมุงเนี่ยเดินเข้ามาในที่เกิดเหตุมั่วซั่วตัวเหล่งไปหมดครามซีนเสียไม่พอ
ตอนที่เขาเก็บร่างของผู้เสียชีวิตมาเนี่ยจะมีปัญหาที่ผมจะเล่าต่อไปในภายหลังว่ามันนำไปสู่การที่ทำให้คดีนี้เนี่ยสืบสวนสอบสวนยากยิ่งขึ้นกว่าเดิมตัดภาพกลับไปที่ครอบครัวตัวเจครับครอบครัวเคอรินของเจสสิก้าหลังจากที่ได้ยินข่าวมาคุณตังเข้าใจฟีลแบบครอบครัวที่มีเซนส์นะครับว่าแบบเฮ้ยจะเป็นลูกสาวเราไหมเพราะว่าเราไม่เจอลูกเราเลยลูกเราหายไปแล้วลักษณะของรูปพรรณสันฐานของเหยื่อในที่เกิดเหตุเนี่ยคล้ายคลึงกับลูกสาวเราครับพวกเขาก็เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุครับทันทีที่เขาไปในห้องเก็บศพจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุในทีแรกเนี่ยครับทีมนิติเวชทีมอะไรเขาประเมินว่าร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกพบในโรงเรียนเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2วันก็คือสภาพจะเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังจำได้แล้วก็บอกว่านี่คือเจสสิก้าเคอรินลูกของพวกเขาหลังจากนั้นครับตำรวจก็มีการตรวจสอบยืนยันโดยการใช้ประวัติทันตกรรมตรวจสอบปุ๊บสิทธิ์เอามาเทียบกับของเจสสิก้าก็ปรากฏว่าโอเคแมทชิ่งยืนยันได้ 100% ว่านี่คือร่างของเจสสิก้าเคอรินจริงๆหลังจากนั้นครับก็เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนต่อไปว่าในที่เกิดเหตุมีอะไรบ้างอย่างที่ผมเล่าไปในทีแรกครับร่างของเธอเนี่ยถูกพบในสภาพที่เสื้อผ้าเนี่ยถูกเผาไหม้แล้วก็ชุดกางเกงในหายไปแล้วเสื้อผ้ามีร่องรอยของการถูกถกมีขวดที่ใส่แก๊สโซลีนซึ่งน่าจะเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาร่างของเธอตกอยู่ที่เกิดเหตุมีเข็มขัดอันนี้ผมอยากทุกคนจำไว้นะครับเข็มขัดชิ้นหนึ่งที่เป็นชิ้นสำคัญที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็มีอีกหนึ่งพยานหลักฐานสำคัญก็คือเป็นกระจุกเส้นผมครับตกอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งกระจุกเส้นผมนี้ไม่ได้ปรากฏข้อมูลมาว่าเป็นผมของเจสสิก้าหรือเส้นผมของใครจากสภาพร่างของเจสสิก้าทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเธอถูกล่วงละเมิดก่อนที่จะเสียชีวิตไหมแต่ด้วยความที่ร่างกายของเธอเนี่ยครับภายนอกมันไหม้ไปหมดเลยเขาก็เลยบอกว่าในทีแรกมันตรวจไม่ได้ต้องส่งตรวจแล้วปรากฏว่าผมไม่แน่ใจกระบวนการในการตรวจสอบพยานหลักฐานตรงนี้ว่าเขาละเอียดละออขนาดไหนครับแต่สุดท้ายคือเขาระบุเขายืนยันไม่ได้ว่าร่างนี้ถูกล่วงละเมิดจริงหรือเปล่าแต่ตำรวจบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยยืนยันได้แล้วว่าเธอเสียชีวิตจากการถูกรัดคอจนทำให้ขาดอากาศหายใจนั่นคือสาเหตุที่จากไปของเจสสิก้าหลังจากผ่านพ้นกระบวนการชนสูตรพลิกศพแล้วก็เก็บตัวอย่างพยานหลักฐานจากร่างของเจสสิก้าครับสุดท้ายเธอก็ถูกไปประกอบพิธีทางศาสนาในวันที่5สิงหาคมปี2000ครับมีคนมาแสดงความรักแล้วก็ไว้อาลัยการจากไปของเด็กสาวคนนี้เยอะแยะมากมายในตอนนั้นครับก็จะเข้าสู่พาร์ทของกระบวนการสืบสวนสอบสวนมีการตั้งรางวัลนำจับหรือเงินรางวัลสำหรับเบาะแสใครก็ตามที่ให้รายละเอียดก็นำไปสู่การไขคดีหรือจับตัวคนร้ายที่แท้จริงในคดีนี้ได้10,000 เหรียญเป็นเงินที่ค่อนข้างสูงนะพอหลังจากตั้งค่าหัวเรียบร้อยครับตำรวจก็เริ่มสอบปากคำจากคนใกล้ชิดรอบตัวเลยว่าคือเคสคดีส่วนใหญ่ที่เกิดในลักษณะแบบนี้คนส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่แฟนเก่าก็ต้องเป็นคนในครอบครัวตำรวจก็เริ่มจากสอบปากคำสมาชิกในครอบครัวแล้วก็เริ่มต่อไปที่แฟนหนุ่มหรือคนที่เคยมีประวัติหรือมีพยานบอกว่าคนนี้เคยคบหากับเจสสิก้าจนเจ้าที่ตำรวจได้ไปเจอกับชายคนนึงที่มีชื่อว่าเจเรมี่อดัมส์ครับเจเรมี่อดัมส์คนนี้เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตอนนั้นที่ผมบอกว่าเจสสิก้าเธอเข้าใจผิดว่าเจเรมี่เนี่ยเป็นพ่อของเด็กจนกระทั่งเจเรมี่เนี่ยขอตรวจ DNA ก็เลยรู้ว่าตัวเองนั้นไม่ใช่พ่อของไซออนไม่ใช่พ่อของเด็กในท้องตำรวจก็เลยเรียกเจเรมี่มาสอบปากคำเบื้องต้นว่าคุณเกี่ยวข้องอะไรกับการจากไปของเจสสิก้าไหมในระหว่างที่เรียกตัวเจเรมี่เข้ามาในห้องสอบสวนเนี่ยตำรวจมันจะมีวิธีนึงก็คือเขาจะเอาภาพครามซีนให้กับคนร้ายดูและหากคนร้ายคนไหนที่มีอาการหรือแสดงความผิดปกติออกมาตำรวจก็จะเดี๋ยวต่อยอดจากตรงนี้ไปเพื่อเช็คเบื้องต้นก่อนเขาทำแบบนี้เจเรมี่นะครับอ่ะคุณทำเนี่ยคดีนี้เนี่ยคุณเนี่ยดูครามซีนเนี่ยเจสสิก้าเธอถูกกระทำแบบโหดร้ายทารุณขนาดนี้เจเรมี่ออกอาการไม่ออกอาการนะครับเขาเหมือนตกใจแล้วก็รู้สึกว่าตำรวจก็ต่อยอดต่อไปว่าคนนี้เป็นหน้าสงสัยบวกกับในตอนนั้นครับเจสสิก้าคือเจเรมี่เลิกกับเจสสิก้าไปแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งที่เจสสิก้ากำลังคบอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุคนนี้มีชื่อว่าคาร์ลอสแซกตันคาร์ลอสแซกตันก็กลายมาเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคือตำรวจของเมมฟิลในตอนนั้นน่ะเขาตั้งข้อสงสัยว่าเจเรมี่อดัมส์กับคาร์ลอสแซกตันเนี่ยน่าจะร่วมมือกันฆาตกรรมเจสสิก้าหรือเปล่าตอนนั้นไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยนะครับแต่เขาตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้การสืบสวนสอบสวนในคดีฆาตกรรมเจสสิก้าก็ยังคงดำเนินต่อไปปรากฏว่าในระหว่างนั้นเจเรมี่หนึ่งในชายผู้ต้องสงสัยคนนี้ถูกจับกุมครับเขาถูกจับกุมในข้อหาอื่นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปรากฏว่าในระหว่างที่เขาถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำแมคคราเคนเนี่ย
มีผู้ต้องขังที่เป็นเพื่อนร่วมเรือนจำกับเจอร์มี่เนี่ยได้มาให้เบาะแสสำคัญกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคุณตำรวจครับผมได้ยินเจอร์มี่เนี่ยมันไปพูดในเรือนจำว่ามันกับคาร์ลอสเนี่ยร่วมมือกันฆาตกรรมเจสสิก้าผมเชื่อว่าคนคนนี้แหละต้องเป็นฆาตกรในคดีนี้อย่างแน่นอนครับพอตำรวจได้ยินอย่างนั้นก็เลยรวบรวมข้อมูลของเจอร์มี่เพิ่มเติมครับเลยได้รู้ว่าเจอร์มี่เนี่ยจริงๆแล้วเขามีปัญหาอย่างนึงคือเขามี IQ ที่ต่ำกว่ามาตรฐานครับเจอร์มี่มี IQ เพียงแค่87ที่สำคัญคือเขามีปัญหาติดยาเสพติดทำให้ในเวลาต่อมาครับในวันที่14 กุมภาพันธ์ปี 2011วันวาเลนไทน์เลยเจอร์มี่ถูกจับกุมตัวแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาฆาตกรรมอำพรางคดีบวกกับมีข้อหาทำลายหลักฐานและหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาที่ถูกจับกุมตัวด้วยเช่นเดียวกันก็คือคาร์ลอสแซกตันสองคนนี้ถูกนำตัวขึ้นศาลพิจารณาคดีซึ่งในกระบวนการพิจารณาคดีนี้บอกเลยว่าเละเทะมากๆเพราะทางฝั่งอัยการเนี่ยก็อัดพยานหลักฐานมาเต็มที่หนึ่งในพยานหลักฐานสำคัญที่ทางฝั่งอัยการใช้เป็นเรือธงในการดำเนินคดีกับสองคนนี้คือคำให้การจากนักโทษที่อยู่ในเรือนจำซึ่งทางฝั่งทนายก็บอกว่าโหมันเชื่อถือไม่ได้มันต้องประกอบกับหลักฐานอื่นๆพอไปดูหลักฐานอื่นๆปรากฏว่าคุณตังจำกระจุกเส้นผมที่อยู่ที่เกิดเหตุได้ไหมกระจุกเส้นผมนั้นหายไปเอ้าไม่มีใครรู้ว่าเป็นของใครไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนสองเลยคือเสื้อผ้าของเจสสิก้าที่เธอใส่ในวันที่เธอเสียชีวิตเนี่ย ที่ติดอยู่กับร่างของเธอเนี่ยมีร่องรอยของการถูกเผาไหม้ตำรวจบอกว่าโอ้เสื้อผ้าไหม้ก็ไหม้หมดแล้วหนอนเต็มไปหมดเลยเหม็นเลยเอาไปทิ้งกองไว้กับเสื้อผ้าของเหยื่อที่ถูกคดีล่วงละเมิดคือพูดถึงกองเสื้อผ้าของคดีอาชญากรรมอื่นๆน่ะปนกันไปแล้วก็ทิ้งหายไปครับในที่เกิดเหตุการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆมันเละเทะมากจนสุดท้ายหลักฐานสำคัญรายละเอียดสำคัญในคดีลายนิ้วมืออะไร DNA ที่อยู่บนขวดพลาสติกนั้นก็ไม่มีแต่ถึงแม้ว่าพยานหลักฐานในคดีนี้จะช่วยขนาดนี้ครับทางตำรวจก็ยังทู่ซีไปดำเนินคดีแล้วก็อนุมานให้ด้วยนะว่าสถานการณ์ในวันที่29 กรกฎาคม ปี 2000เนี่ยในวันนั้นเนี่ยเจสสิก้าไปเจอกับคุณณที่ใดที่หนึ่งแล้วคุณเนี่ยเจอร์มี่ก็พาเจสสิก้าพร้อมด้วยคาร์ลอสเดินทางไปฆาตกรรมยังโรงเรียนแล้วก็อำพรางร่างของเธอไว้ในนั้นก่อนที่จะเผาร่างของเธออำพรางคดีกับแบบเป็นฉากฉากเป็นฉากฉากแต่ตัวทางฝั่งเจอร์มี่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ที่คุณได้ยินมาว่ามีนักโทษในเรือนจำเนี่ยบอกว่าผมให้การรับสารภาพว่าผมก่อคดียังไงเนี่ยจริงๆแล้วผมกำลังพูดถึงตอนที่ผมโดนสืบสวนสอบสวนแล้วผมก็เลยเล่าให้คนในเรือนจำฟังว่าตำรวจเนี่ยเอาภาพจากครามซีนให้ผมดูนั่นนี่ไม่ได้หมายความผมยอมรับสารภาพครับท้ายที่สุดครับทางทนายก็โต้แย้งกลับไปว่าคุณจะเอาแค่คำให้การของนักโทษมากล่าวหาแบบนี้โดยไม่มีหลักฐานอื่นๆบวกกับภาพมโนของตำรวจเนี่ยทำตัวเป็นเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยมันไม่ได้สุดท้ายครับหลังจากผ่านพ้นกระบวนการพิจารณาคดีศาลก็ตัดสินแยกกันนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยทั้งเจอร์มี่แล้วก็คาร์ลอสเนี่ยครับยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเจสสิก้าเพราะเขาบอกว่าทางฝั่งอัยการไม่สามารถหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์จนสิ้นสงสัยได้ว่าชายคนนี้ก่อเหตุฆาตกรรมเจสสิก้าจริงๆส่วนตัวคาร์ลอสเนี่ยหลุดอยู่แล้วครับเพราะคาร์ลอสถ้าเจอร์มี่ไม่ทำคาร์ลอสก็หลุดไปในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดแล้วเราก็ไม่รู้เนาะเพราะนักโทษที่มาพูดเนี่ยจะเผื่อมันฟุกปุ๊บเราจะได้ลดโทษด้วยอะไรแบบนี้ก็มีเยอะมีครับมีเยอะแล้วสุดท้ายเขาไม่ใช่พยานในเหตุการณ์คำพูดของเจอร์มี่ก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานอื่นๆประกอบแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าการเก็บหลักฐานในคดีนี้ค่อนข้างแย่และเดี๋ยวยังไม่พอเดี๋ยวตำรวจเนี่ยบอกเลย MVP มากมีแย่ยิ่งกว่านี้ คุณตังจำได้ไหมที่ผมบอกว่าตอนที่เขาสืบสวนสอบสวนคดีของเจสสิก้าเนี่ยเขามีการตั้งรางวัลนำจับหรือรางวัลที่ให้เบาะแส $10,000 เจ้าหน้าที่ตำรวจทีมเนี่ยครับที่มารับผิดชอบคดีนี้ปรากฏว่าเรื่องมันแดงออกมาว่าเขาเนี่ยแอบยักยอกหรือเขามีการใช้จ่ายเงิน $10,000เขาบอกเขาเอาไป9,000อย่างไม่เหมาะสมคือเขาเขียนคำประมาณคำนี้แต่ทำไมพอจะอนุมานได้ว่ามีความเป็นไปได้ว่าเขาแอบยักหรืออาจจะทำอะไรกับเงินรางวัลนำจับอันนั้นก็เลยเป็นประเด็นปัญหานำไปสู่การที่ทำให้เขาเนี่ยถูกบังคับให้ลาออกครับแล้วก็ถูกถอดออกจากการสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมเจสสิก้าไปโดยปริยายอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่เราได้ไปเจอแล้วรู้สึกว่า
ตำรวจคือแบบไม่รัดกุมมากๆเลยก็คือที่อพาร์ตเมนต์ของเจสสิก้าครับตำรวจเนี่ยต้องเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานใช่ไหมอาจจะต้องเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอหากมีใครเคยมาที่ห้องของเธอเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเจสสิก้าเธอเสียชีวิตในตอนไหนเธอถูกฆาตกรรมที่ใดเพราะสิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจคือเจสสิก้าถูกนำร่างมาวางทิ้งไว้ที่โรงเรียนและเผาทีหลังหนึ่งในสถานที่สำคัญที่พวกเขาต้องไปตรวจสอบคืออพาร์ตเมนต์ของเจสสิก้าคุณตังเชื่อไหมก่อนที่จะเข้าไปในที่เกิดเหตุผมไม่แน่ใจตำรวจกลัวฝุ่นเยอะหรืออะไรครับไปจ้างไปเรียกแม่บ้านให้ไปทำความสะอาดครั้งใหญ่ในห้องเจสสิก้าเรียบร้อยไปถึงอีกทีคลีนนิ่งไม่เหลืออะไรแล้วซึ่งหลังจากที่ข้อมูลนี้ปรากฏออกมาครับผู้คนต่างก็แซ่ซ้องสรรเสริญสาบส่งตำรวจเมืองเมฟิลกันอย่างเต็มที่คือแบบเละเทะไปหมดครับเวลาล่วงเลยเข้าสู่ช่วงปี2003ครับเดือนกุมภาคือเป็นช่วงหลังจากศาลมีคำสั่งพิพากษายกฟ้องทั้งตัวเจอร์มี่แล้วก็คาร์ลอสเป็นที่เรียบร้อยคนในเมืองเนี่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีความรู้สึกแล้วว่าตำรวจท้องถิ่นเนี่ยน่าจะรับมือคดีฆาตกรรมเจสสิก้าไม่ไหวก็เลยส่งต่อไปให้ตำรวจของรัฐก็คือรัฐเคนตักกี้น่าจะต้องใช้องค์ความรู้ความสามารถแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่เข้มข้นกว่าเข้ามาสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีนี้แต่ถึงแม้คดีการฆาตกรรมของเจสสิก้าจะถูกย้ายเข้าไปอยู่ในมือของตำรวจระดับรัฐคดีนี้ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆครับตำรวจก็ไม่มันก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ไม่รู้จะไปตามสืบจากไหนอะไรยังไงตัวนี้ก็ตามมีตามเกิดตามมีตามเกิดก็คือสืบๆตามหน้าที่แบบเฉยๆทำงานไปวันๆเช้าชามเย็นชามอะไรเงี้ยใช่ครับไม่มีใครพยายามที่จะให้ความสำคัญกับการติดตามหรือสืบสวนสอบสวนคดีนี้อย่างจริงจังเลยด้วยความที่คดีของเจสสิก้าครับเป็นคดีที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญและอย่างที่ผมบอกคือเมืองนี้ไม่ใช่เมืองใหญ่แล้วก็มีผู้คนให้ความสนใจเคสคดีนี้มากมายครับข้อมูลคดีนี้ก็ถูกตั้งแบบในออนไลน์ก็มีการพูดถึงอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงที่เป็นคุณแม่บ้านที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้คุณแม่บ้านคือคุณแม่ที่ทำงานเลี้ยงบ้านไม่ใช่แม่บ้านทำความสะอาดนะเลี้ยงลูกอยู่บ้านอะไรเงี้ยและหนึ่งในชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองที่มีส่วนร่วมในการไขคดีนี้ครับเธอเป็นคุณแม่บ้านที่อาศัยอยู่ในเมืองเมฟิลที่มีชื่อว่าซูซานกาเบตย้อนกลับไปในวันที่มีการพบร่างอันไร้วิญญาณของเจสสิก้านะครับวันนั้นซูซานเธอไปนั่งกินกาแฟอยู่ที่คาเฟ่ใกล้ๆกับโรงเรียนมัธยมเมฟิลและในจังหวะที่ทุกคนกำลังแบบแตกตื่นเดินไปดูมุงกันเป็นอเมริกันมุงเนี่ยซูซานก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วเธอบอกว่าตอนที่เธอเดินไปเห็นร่างของเจสสิก้าภาพที่เธอเห็นนั้นมันติดตาแล้วเธอมีความรู้สึกว่าทำไมเธอถึงได้มาพบเจอกับการกระทำอันโหดร้ายต่อเด็กสาวที่มีอายุยังไม่ถึง20ปีคนนี้และอย่างที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้าครับว่าการสืบสวนสอบสวนเคสคดีของตำรวจเนี่ยเต็มไปด้วยความสะเพร่าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการใส่ความคนใกล้ชิดของเจสสิก้าแบบไม่ลืมหูลืมตาจะยัดคดีให้เขาอย่างเดียวทำพยานหลักฐานสำคัญในคดีหายทำลายสถานที่เกิดเหตุทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ให้ด้วยเธอมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคดีนี้พออยู่ในตำรวจท้องที่ก็ไม่คืบหน้าขยับขึ้นไประดับรัฐก็ไปไม่ถึงไหนซูซานก็เลยตัดสินใจว่าฉันอยากจะทวงคืนความยุติธรรมและค้นหาความจริงให้กับเคสคดีของเจสสิก้าแม้ว่าเราจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางสายเลือดอะไรกันก็ตามหนึ่งในสิ่งที่ซูซานเธอรู้สึกตังหิดใจกับเคสคดีนี้คือในจังหวะที่ตำรวจกำลังพุ่งทรัพยากรไปที่ตัวเจอร์มี่กับคาร์ลอสคนใกล้ชิดของเจสสิก้านะครับซูซานเธอก็พยายามสืบเธอเป็นฟีลแบบคุณตังนึกภาพไปสระผมก็เมามอยกับร้านขายของไปนั่นไปนี่เธอได้ยินเสียงกระซิบกระซาบที่พูดถึงชายผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่สองคนนี้และเธอได้ยินมาว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันหนังคนละม้วนกับที่ตำรวจเนี่ยสร้างเรื่องขึ้นมาในตอนนั้นเลยเธอก็เลยพยายามลงรายละเอียดแล้วก็ตามเสาะคดีนี้ต่อในปี2004ครับช่วงเดือนเมษายนเธอต้องการแนวร่วมในการไขคดีเพิ่มเธอก็เลยเขียนจดหมายไปหานักข่าวอาวุโสของ BBC คนหนึ่งที่มีชื่อว่าทอมแมนโกในจดหมายฉบับนั้นเธอก็บอกเล่าเรื่องราวข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้และข้อสันนิษฐานที่เธอรวบรวมข้อมูลมาได้ตอนแรกเธอก็ส่งไปเธอคิดว่าทอมแมนโกเป็นนักข่าว BBC ก็คงไม่ได้สนใจอีเมลอะไรเธอมากมายหรอกมั้งแต่เธออยากจะได้แนวร่วมเพราะทอมก็เป็นสื่อน่าจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้มากมายปรากฏว่าทอมได้รับอีเมลแล้วเขาสนใจครับเขาตอบกลับมาหาซูซานแล้วก็ร่วมสืบคดีกับซูซานไปด้วยกัน
ตอนที่ทอมกับซูซานเนี่ยพยายามไปขอรายละเอียดข้อมูลต่างๆจากเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตามสไตล์ครับไม่ได้รับความร่วมมืออะไรมากนักสุดท้ายทอมก็ต้องเดินทางกลับอังกฤษไปคดีของเจสสิก้าก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ซูซานก็ไม่ได้ยอมแพ้ครับเธอตั้งใจว่าจะสืบสวนสอบสวนคดีนี้ต่ออย่างเต็มที่ที่สุดหลังจากที่ทอมบินกลับไปครับซูซานเธอก็ออกสืบสอบตามหารายละเอียดในคดีนี้ต่อครับถึงแม้ว่าเธอจะไม่รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่มากนักครับแต่ตัวซูซานก็พยายามสืบเสาะเบาะแสและเวลาที่เธอเจอใครที่พอจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยเขาจะเล่ารายละเอียดอันนึงให้ฟังซึ่งซูซานสนใจแล้วก็มันมีชื่อของชายคนนึงที่ปรากฏออกมาบ่อยครั้งจากปากพยานหลายๆคนที่ตรงกันชื่อของชายคนนี้มีนามว่าควินซี่ครอสควินซี่ครอสเนี่ยเป็นใครค่ะควินซี่ครอสเนี่ยจริงๆไม่ใช่แบบโนบอดี้ที่ไหนครับเขาเป็นหนึ่งในชายที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีเจสสิก้ามาตั้งแต่ทีแรกตกเป็นผู้ต้องสงสัยมาตั้งแต่ช่วงก่อนจะพบร่างเจสสิก้าครับเพราะในวันที่30กรกฎาคมปี2000เจสสิก้าหายไปวันที่29วันที่30 31พบร่างวันที่1 30กรกฎาคมตำรวจไปเจอควินซี่เนี่ยครับกำลังเข็นรถยนต์ของเขาอยู่รถยนต์คันนั้นเป็นรถยนต์คันสีฟ้าและตำรวจบอกว่าควินซี่ในตอนนั้นเนี่ยสภาพคือแบบเมาแอดแอมาเลยแล้วก็เหมือนว่าน้ำมันหมดเขาบอกน้ำมันเขาหมดแต่ในรถมีถังน้ำมันอยู่แล้วหนึ่งในสิ่งที่เป็นจุดผิดสังเกตของควินซี่ที่ตำรวจเจอในคืนนั้นคือร่างกายของเขาครับมันเปื้อนน้ำมันตำรวจก็เดินไปเฮ้ยคุณเนี่ยแปลกๆนะขออนุญาตตรวจค้นนิดหน่อยแล้วนี่ถามเฮ้ยทำไมคุณน้ำมันเปื้อนตัวขนาดนี้ปกติเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยผมพยายามจะเติมน้ำมันใช่ไหมครับควินซี่ก็บอกกันเขาบอกว่าเขาพยายามจะจากถังเนี่ยเติมน้ำมันแล้วปรากฏว่าน้ำมันมันหกอันนี้ไม่แปลกเกิดอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ประโยคต่อมาที่ควินซี่พูดคือผมเนี่ยกังวลเหมือนกันนะว่าคุณตำรวจเนี่ยจะสงสัยว่าผมเนี่ยไปฆ่าคนแล้วก็เอาเขาไปเผามาคือในตอนนั้นแบบไม่มีใครพูดถึงอันนี้แล้วแต่ตำรวจเนี่ยก็ปล่อยผ่านข้อมูลสำคัญนี้ไปครับและในตอนนั้นเนี่ยตอนตรวจค้นตัวควินซี่เนี่ยตำรวจได้ไปเจอว่าควินซี่พกโคเคนมาด้วยควินซี่ได้ถูกจับกุมตัวในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองหนึ่งในประโยคสำคัญนี้จะให้คนโฟกัสให้ดีนะครับวันที่ควินซี่พูดประโยคนี้ยังไม่มีใครเจอร่างเจสสิก้าทำไมอยู่ดีเขาโผล่ออกมาว่าผมกลัวตำรวจเนี่ยคิดว่าผมเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมเผาอำพรางตำรวจควรจะฉุกคิดตรงนี้แต่ปล่อยผ่านอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญในเวลาต่อมาครับย้อนกลับไปในคืนวันที่29กรกฎาคมครับมีพยานได้พบเห็นว่าควินซี่ไปงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งและในงานปาร์ตี้แห่งนั้นครับควินซี่ได้ควงสิ่งหนึ่งมันคือเข็มขัดมันคือเข็มขัดคุณกำลังคิดถึงอะไรไม่รู้ว่ามันถ้ามันมันจะควงอะไรในผับควงเข็มขัดจำได้ไหมครับว่าข้างร่างของเจสสิก้าเจออะไรเจอเข็มขัดเส้นหนึ่งใช่แล้วพยานในที่เกิดเหตุบอกว่าเข็มขัดที่ควินซี่ควงอยู่ในงานนั้นน่ะมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกับเข็มขัดที่พบอยู่ข้างร่างไร้วิญญาณของเจสสิก้ามันยังไงควงเข็มขัดผมคิดว่าถอดมาควงเนี่ยแบบฟิวเนี่ยควินซี่เนี่ยครับพอไปสืบประวัติเพิ่มเติมพบว่าชายคนนี้มีประวัติอาชญากรรมยาวเป็นหางว่าวเลยครับไม่ว่าจะเป็นครอบครองยาเสพติดเสพยาเสพติดมีประวัติการทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดแล้วก็มีประวัติการใช้ความรุนแรงตำรวจปล่อยผ่านรายละเอียดข้อมูลนี้ทั้งหมดคุณนังเนาะไปหลุดตอนไหนอ่ะแบบไม่ใช่คือที่มันเป็นโปรไฟล์ที่แบบเฮ้ยมันเป็นผู้ต้องสงสัยได้เลยแล้วข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ตำรวจมีตั้งแต่แรกนะควินซี่เคยถูกเรียกมาสอบปากคำด้วยแต่ตำรวจก็ปล่อยผ่านไปไม่สนใจเพราะผมคิดว่าในตอนนั้นภาพของตำรวจคือต้องเป็นเจอร์มี่กับคาร์ลอสแน่ๆเพราะเขามุ่งเป้าไปที่ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นอีกหนึ่งในข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติของผู้ต้องสงสัยรายนี้คือเขาเคยถูกบันทึกประวัติอาชญากรรมเอาไว้ว่าเคยพยายามฆ่าแฟนสาวด้วยการทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วเขาอ้างว่าในตอนนั้นเนี่ยแฟนสาวของเขาขโมยเงินเข้าไปเขาก็เลยพยายามทำนี้ประวัติมันคล้ายคลึงกับสาเหตุการเสียชีวิตของเจสสิก้าครับยิ่งไปกว่านั้นครับจากข้อมูลที่ซูซานเธอได้ไปตามแกะรอยออกมาเธอได้ไปพบว่าจำปาร์ตี้ที่นี่เขาควงอ่ะโอเคเจสสิก้าเธอไปปาร์ตี้นั้นด้วยครับในคืนวันที่29กรกฎาคมนั้นเจสสิก้าเธออยู่ในปาร์ตี้นั้นและมีพยานหลายคนเห็นว่าเจสสิก้าเดินทางออกจากปาร์ตี้นั้น
ไปพร้อมกับนายควินซี่คนนี้ถึงตรงนี้ครับซูซานรู้สึกว่าเฮ้ยเธอต้องการรายละเอียดข้อมูลที่มันลงลึกไปอีกและเธอจะเป็นนักสืบเอกชนคนธรรมดาชาวบ้าน12ไม่ไหวละเธอก็เลยไปตีสนิทกับเจ้าหน้าที่สายสืบของรัฐคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจมี่มิลส์ครับซึ่งเจมี่มิลส์ก็บอกว่าอ้าวคุณสนใจจะสืบคดีนี้เหรอซูซานอ่ะรายละเอียดในคดีนี้อยู่นี่นะไปเอาไปสืบผมตั้งให้คุณเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่พิเศษมันง่ายๆอย่างนั้นเลยนั่นแหละครับเข้ามาสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ดูแลได้เต็มที่แต่ไม่มีอำนาจแบบเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะคือเป็นเหมือนชาวบ้านที่เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของคดีที่สำคัญคือไม่มีค่าตอบแทนใดๆซูซานเอาไปเลยทำฟรีซูซานก็บอกซูซานไม่เป็นไรเธอใช้เวลาที่เธอว่างจากการทำงานมาช่วยในการตามสืบค้นคดีได้แต่พอเธอเข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้นมันทำให้เธอสามารถปฏิปต่อเรื่องราวได้มากยิ่งกว่าเดิมแต่ปรากฏว่าหลังจากข่าวคราวแพร่สะพัดออกไปว่าซูซานเธอมาตามสืบคดีของเจสสิก้าอย่างเป็นทางการเนี่ยมันเป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันมีรายงานออกมาว่าซูซานเนี่ยได้เคยมาแจ้งความกับตำรวจหรือให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเธอเห็นควินซี่เนี่ยมาด้อมๆ มองๆอยู่แถวๆบ้านเธอและคิดว่าชายคนนี้น่าจะมาดูว่าเธอตามสืบคดีไปถึงไหนและกำลังสงสัยเขาอยู่หรือเปล่าคือซูซานก็เริ่มมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยของตัวเองแล้วตอนนี้และหลังจากผ่านไปไม่นานครับในเดือนพฤศจิกายนปี2004นักสืบเจมี่มิลส์คนนี้ก็ลาออกก็ไม่สืบต่อแล้ว คือลาออกเขาบอกเป็นเหตุผลส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีไม่อะไรครับในตอนนั้นซูซานเธอก็แบบอ๋อไม่เป็นไรถ้าเจมี่เหล่าฉันขอสืบคดีต่อได้ไหมครอบครัวของทางฝั่งเจสสิก้าที่รู้เรื่องราวการพยายามตามหาความจริงของซูซานเนี่ยครับก็เข้ามาขอบคุณแล้วก็ให้การสนับสนุนเธอยิ่งไปกว่านั้นครับเธอเนี่ยต้องการที่จะให้เรื่องราวของเจสสิก้าเนี่ยยังคงเป็นที่สนใจของประชาชนเพราะหากเรื่องเงียบไปตำรวจก็จะยิ่งไม่ทำอะไรและควินซี่ที่ยังลอยนวลอยู่เนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับซูซานได้เธอและครอบครัวของเจสสิก้าก็เลยตัดสินใจครับเดินประท้วงเนี่ยจะมีภาพขึ้นด้วยเป็นระยะทางราวๆ1ไมล์ 1.6 กิโลเมตรที่พยายามจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเจสสิก้าแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับเธอเพื่อให้ประชาชนคนสังคมเนี่ยยังสนใจติดตามที่จะหาความจริงในเคสคดีนี้ไปด้วยกันเวลาผ่านไปหลายเดือนครับหลังจากที่เจมี่ลาออกไปก็มีนักสืบคนใหม่เข้ามานักสืบคนใหม่ที่เข้ามานี่เหมือนเดิมเลยฮะไม่สนใจเจสซูซานอยากทำอะไรอยากทำไปผมไม่สนใจหรอกคดีนี้ซูซานรู้สึกว่าเธอเริ่มมาเจอทางตันคดีของเธอไม่มีความคืบหน้าอะไรแล้วเธอได้ยินมาว่าควินซี่ตอนนี้ถูกจับในคดีอื่นครับคือคดีเขามันเยอะแล้วเธอมีความตั้งใจว่าฉันอยากจะเข้าไปคุยกับชายผู้ต้องสงสัยรายนี้ซูซานก็เลยติดต่อขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประสานกับทางเรือนจำว่าเธอขอเข้าไปสัมภาษณ์ควินซี่ได้ไหมอยากจะเข้าไปพูดคุยรายละเอียดสำคัญของคดีนี้กับตัวควินซี่เผื่อว่าเธอจะได้ข้อมูลเบาะแสอะไรเพิ่มเติมที่จะมามัดตัวชายผู้ต้องสงสัยรายนี้หลังจากนั้นซูซานก็ได้รับอนุญาตครับคุณตังนึกภาพนะเธอเป็นคุณแม่บ้านคนเดียวเข้าไปในเรือนจำในตอนนั้นซูซานได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าเธอนั่งเผชิญหน้ากับตัวควินซี่เธอคิดถึงพี่ชายของเธอมากเธออยากให้พี่ชายเธอมายืนอยู่ข้างๆเพราะเธอรู้สึกกลัวชายคนนี้มากแต่เธอก็อยากจะรู้ข้อมูลรู้เรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นและเรียกได้ว่าการตัดสินใจเข้าไปพบกับควินซี่ของซูซานในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการสืบคดีของเธอมากครับเพราะหนึ่งในสิ่งที่ควินซี่ลั่นออกมาคือเขาได้พูดและอธิบายรายละเอียดของลักษณะเข็มขัดที่พบในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นข้อมูลลับไม่ได้เปิดเผยออกสู่สาธารณชนได้อย่างละเอียดตรงกับเข็มขัดในที่เกิดเหตุเลยที่สำคัญคือหลังจากที่ซูซานเอาภาพครามซีนของเจสสิก้าให้ตัวควินซี่ดูเนี่ยเขาแสดงท่าทีกระวนกระวายออกมาอย่างเห็นได้ชัดและเขาถามคำถามหนึ่งออกมาได้ว่าเฮ้ยขวดนี่อยู่ในที่เกิดเหตุอะเขาเก็บ DNA ไปเปล่าคือแบบเอ้าทำไมคุณถึงจะสนใจ DNA ที่ตกในที่เกิดเหตุถ้าหากคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรต่อมาครับหลังจากที่เธอออกมาเนี่ยคดีของเจสสิก้าก็เริ่มเป็นที่สนใจของสื่อมากขึ้นแล้วก็ความพยายามของซูซานก็ค่อยๆแบบมีความคืบหน้าใช่มีความคืบหน้าไปเรื่อยๆและในตอนนั้นครับคดีของเจสสิก้าเนี่ยถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นหนึ่งว่าเป็นเฮดครามเฮดครามคือคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยมีผลเกี่ยวเนื่องกับอาจจะเป็นชาติพันธุ์เพศสภาพเพศวิถีอะไรเงี้ยในตอนนั้นครับสื่อหยิบประเด็นของเจสสิก้ามาเล่นโจมตีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ว่าเพียงเพราะเธอเป็นคนแอฟริกันอเมริกันใช่ไหมตำรวจเลยไม่ให้ความสนใจในการดำเนินคดีหรือติดตามสืบสวนสอบสวนหาความจริงในคดีนี้ถ้าเธอเป็นคนขาวเนี่ยพวกคุณคงกระตือรือร้นกว่านี้อะไรเงี้ยและผลของการที่เรื่องราวเจสสิก้ากลับมาเป็นกระแสครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเริ่มถูกกดดันมีหน่วยงานเช่นที่มีชื่อว่า National Action Network ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการให้ทุนให้ความสนับสนุนในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีแล้วก็ร่างของเจสสิก้าเนี่ยถูกขุดขึ้นมาทำการชันสูตรพลิกศพใหม่แล้วเขาบอกว่าเขาได้พยานหลักฐานสำคัญจากร่างในครั้งนี้ด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจเพราะไม่มีรายละเอียดปรากฏออกมาว่าหลักฐานนี้คืออะไรแต่ถ้าหากให้ผมคาดเดาน่าจะเป็นสารคัดหลั่งหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในร่างของเจสสิก้าที่เขาเก็บมาได้อีกครั้งหนึ่งและเป็นน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญในคดีทางฝั่งซูซานเนี่ยเธอก็เอาพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยรวบรวมแล้วก็ส่งต่อให้กับประชาชนได้ทราบมีการตั้งเพจ Facebook Justice for Jessica อะไรขึ้นมาเพื่อให้คนที่สนใจติดตามคดีนี้เข้ามาช่วยกันดูเข้ามาช่วยเนี่ยและปรากฏว่ามีอยู่วันนึงครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2007สิ่งนึงที่ผมรู้สึกแปลกใจในคดีนี้คือเหตุการณ์สำคัญเมื่อจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทั้งสิ้นเลยได้มีโทรศัพท์สายหนึ่งที่มีปลายสายชื่อว่าวิกตอเรียคาร์เวลวิกตอเรียคาร์เวลเนี่ยได้โทรมาตอนแรกก่อนหน้าเธอโทรมาเธอส่งข้อความมาหาเจสสิก้าว่าเธอต้องการช่วยเหลือในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้แต่เธอไม่กล้าส่งไปหาตำรวจเพราะเธอไม่รู้ว่าเธอจะสามารถเชื่อใจเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนได้บ้างเลยส่งข้อความมาหาซูซานหลังจากนั้นครับซูซานก็เลยติดต่อวิกตอเรียซึ่งวิกตอเรียคาร์เวลคนนี้ครับไม่ใช่คนอื่นคนไกลคนนึงวิกตอเรียคนนี้เคยปรากฏอยู่ในชื่อข้อมูลสำนวนการสืบสวนสอบสวนของซูซานเป็นของซูซานนะหลายต่อหลายครั้งครับและเธอค่อนข้างมั่นใจเลยว่าวิกตอเรียคนนี้น่าจะมีข้อมูลที่เธอไม่รู้และเป็นข้อมูลสำคัญเพราะก่อนหน้านั้นคุณตังเชื่อไหมวิกตอเรียถูกตำรวจเรียกตัวไปสอบปากคำหลายต่อหลายครั้งและเธอย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียหลังจากที่เกิดเรื่องเหตุผลในตอนนั้นวิกตอเรียบอกว่าใช่ที่เธอย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเธอไม่ได้กลัวถูกตำรวจจับนะเธอกลัวว่าฆาตกรเนี่ยจะมาทำร้ายและฆ่าปิดปากเธอซูซานที่อย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าแสดงว่าเธอต้องรู้ตัวคนร้ายกุมความลับอะไรบางอย่างอยู่ใช่ใช่วิกตอเรียก็เลยเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นว่าในคืนที่เกิดเหตุมันคือคืนวันที่29กรกฎาคมปี2000จำวันที่ไปปาร์ตี้ได้ไหมครับเจสสิก้าไปปาร์ตี้พร้อมด้วยเด็กสาวอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเวเนช่าสตัฟเบอร์ฟิลด์หลังจากนั้นซูซานก็เลยส่งข้อมูลของวิกตอเรียเนี่ยครับให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีการนัดสอบปากคำเพิ่มเติมตำรวจก็ให้การรับรองว่าวิกตอเรียเธอไม่ต้องกลัวเธอจะปลอดภัยเราจะคุ้มครองให้เธอเองตำรวจก็เลยไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้ววิกตอเรียก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่29กรกฎาคมปี2000ในคืนที่เจสสิก้าไปเที่ยวงานปาร์ตี้และได้ไปเจอกับชายที่มีชื่อว่าควินซี่แล้วบอกเลยครับว่าคดีนี้มีตัวละครที่แตกออกมาอีกเยอะมากๆคนที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมอำพรางเจสสิก้ามีเยอะจริงๆย้อนกลับไปในตอนนั้นครับตัวเจสสิก้าซึ่งในตอนนั้นประมาณ18ปี19ปีแล้วก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเวนิชาอายุประมาณ17ปีส่วนวิกตอเรียในวันที่เกิดเหตุเธอเป็นเด็กสาวที่อายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นครับพวกเธอก็ไปงานปาร์ตี้กันบางปาร์ตี้กันแล้วปุ๊บในระหว่างที่มีปาร์ตี้กันอยู่นั้นนะครับตัวเวนิชาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จปาร์ตี้นี้เดี๋ยวเราไปต่อกันไหมไปนั่นไปนี่กันไหมเดี๋ยวฉันจะไปต่อกับพี่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าควินซี่อายุ24ปีในจังหวะนั้นครับตัววิกตอเรียกับเพื่อนของคือเจสสิก้าเนี่ยก็ไปแล้วพวกเขาเนี่ยออกมาจากปาร์ตี้แล้วก็ไปรับญาติกับเพื่อนๆอีก2คนมีชื่อว่าทามาร่าอายุ21ปีแล้วก็เพื่อนหนุ่มอีกคนนึงที่มีชื่อว่าเจฟเบอร์ตันทั้งหมด6คนเนี่ยครับก็นั่งรถของตัวควินซี่ไปครับในระหว่างที่บนรถเนี่ยครับควินซี่ก็พยายามบังคับให้คนที่มาด้วยเนี่ยเทคโคเคนนั่นนี่ไปตัวเจสสิก้าเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่เธอไม่อยากได้แล้วอยู่ดีๆทามาร่าเนี่ยเป็นผู้หญิงทามาร่าก็เริ่มที่จะลวนลามเจสสิก้าเจสสิก้าก็เริ่มขัดขืนบอกว่าไม่ยอมนั่นนี่แล้วก็เริ่มมีปัญหาปากเสียงกันในรถแล้วขอให้พวกนั้นเนี่ยให้พอได้แล้วปรากฏว่าในจังหวะนั้นนะครับขับรถก็ขับมาถึงบ้านของเจฟควินซี่เนี่ยได้หยิบไม้เบสบอลไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยตีไปที่เจสสิก้าจนเธอหมดสติไปปรากฏว่าผ่านไปครับเจสสิก้าก็สลึมสลือตื่นขึ้นมาแล้วเธอได้พบว่าร่างของเธอเนี่ยถูกแบบเหมือนล่วงละเมิดอ่ะแล้วก็มีความพยายามที่ของคนคนหนึ่งน่าจะเป็นเจฟพยายามที่จะทำให้
ใส่อวัยวะเข้าไปในปากเธอแต่ไม่ได้อะไรเงี้ยและสุดท้ายครับเจสสิก้าเธอก็แบบพยายามขัดขืนหนึ่งในข้อมูลที่น่าเศร้าที่ตัววิกตอเรียเล่าออกมาก็คือเธอได้ยินเสียงของเจสสิก้าเนี่ยพยายามตะโกนเรียกชื่อลูกของเธอแล้วก็บอกว่าอย่าทำอะไรฉันเลยแล้วก็ตะโกนไซออนไซออนเธออยากกลับบ้านอะไรเงี้ยและในระหว่างที่เจสสิก้าเธอได้สติแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับเธอกำลังส่งเสียงร้องเรียกแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือเนี่ยคิดว่าพวกนั้นน่าจะพยายามทำให้เธอเงียบครับเขาก็เลยไปคว้าประแจมาตัวควินซี่ก็เลยพากประแจมาแล้วก็ตีเข้าไปที่ศีรษะของเจสสิก้าก่อนที่จะใช้เหมือนเชือกรัดคอเจสสิก้าจนเธอเสียชีวิตวิกตอเรียกับเวนิชาที่อยู่ตรงนั้นครับนึกภาพเป็นเด็ก2คนที่แบบข้างบนฆ่ากันแล้วพวกเขาก็จะออกจากบ้านปรากฏว่าควินชี่บอกว่าแม่ห้ามออกไปไหนมาเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาตกรรมอาชญากรรมด้วยกันแล้วควินชี่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะอยู่ในสภาวะที่เมายาหนักมากๆก็เอาสมาชิกทุกคนในบ้านเนี่ยครับมาร่วมกันกระทำแล้วก็ล่วงละเมิดร่างอันไร้วิญญาณของเจสสิก้าเพื่อที่ว่าจะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการกระทำจะได้ไม่ปากโป้งจะได้ไม่ปากโป้งถ้าปากโป้งคุณก็โดนจับเหมือนกันอะไรเงี้ยและหลังจากที่ทุกคนกระทำย่ำยีกับร่างไร้วิญญาณของเจสสิก้าเสร็จปุ๊บครับเขาก็เอาร่างของเจสสิก้าเนี่ยห่อด้วยผ้านวมอ่ะแล้วก็มัดไว้แล้วก็เอาร่างนั้นไปทิ้งไว้ที่โรงรถของบ้านเจฟทิ้งไว้เสร็จปุ๊บตัวควินชี่ก็บอกว่าห้ามไปบอกปากโป้งบอกใครนะแล้วในคืนวันนั้นน่ะทุกคนก็เหมือนเมายากันทุกคนนะก็มีปาร์ตี้อะไรกันต่อโดยที่ทิ้งร่างไร้วิญญาณของเจสสิก้าเอาไว้ตรงนั้นคุณตั้งนึกภาพวันเวลาผ่านไปพวกเขาอยู่ตรงนั้นน่ะจนร่างของเจสสิก้าเริ่มส่งกลิ่นครับพวกเขาก็เลยหาวิธีการอำพรางโดยการที่ช่วยกันขนย้ายร่างของเจสสิก้าไปทิ้งไว้ที่โรงเรียนครับแล้วก็จุดไฟเผาอำพรางคดีทั้งผ้าหนวมไหมหรือว่าเอาแค่ร่างเอาแค่ร่างไปผ้าหนวมไม่ได้ไปคือตอนที่เขาไปเจอเขาเจอเป็นร่างแล้วก็มีเสื้อผ้าแล้วก็ถูกไฟเผาซึ่งในตอนที่เอาร่างไปอำพรางคดีนะครับได้มีเด็กที่มามีส่วนร่วมกับเรื่องนี้อีก2คนครับคือเด็กที่มีอายุ19ปีกับ14ปีผมไม่ลงรายชื่อเขาแล้วกันเพราะว่า2คนนี้ก็มาฟีลแบบลูกพี่เรียกมาพี่ควินชี่เรียกมาว่ามาอ้าวจัดการเคลียร์นี่ให้หน่อยก็เลยเอาร่างเนี่ยไปเผาสุดท้ายก็เป็นไปตามเคสที่ผมได้เล่าไปในทีแรกหลังจากฟังคำให้การของวิกตอเรียครับตัวซูซานเนี่ยเธอก็ประติดประต่อเรื่องราวรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้แล้วก็มันสอดคล้องกับเนี่ยที่ผมบอกว่ามีปาร์ตี้ที่ตัวควินชี่ไปอยู่ตรงนั้นเธอก็เลยไปต่อด้วยพยานอีกคนหนึ่งที่เจสสิก้าน่าจะเจอในคืนนั้นคือเวนิชาเวนิชาเนี่ยเล่าเรื่องราวส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับที่วิกตอเรียเล่าต่างกันแค่อย่างเดียวคือในคืนวันที่เกิดเหตุนะครับเจสสิก้าไม่ได้จะไปปาร์ตี้ต่อเจสสิก้าจะกลับบ้านแล้ววินิชาเล่าว่าตัวควินชี่กับวิกตอเรียเนี่ยมันฟิลว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปส่งที่บ้านแล้วพอขึ้นรถไปปุ๊บควินชี่ก็ไม่ได้ขับไปส่งที่บ้านก็เดินทางไปที่บ้านของเจฟซึ่งตรงนี้มันสอดคล้องกับคำให้การของคนใกล้ชิดครอบครัวของเจสสิก้าว่าเจสสิก้าเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวไปปาร์ตี้ในงานต่างๆก็จริงแต่เธอไม่ใช่ปาร์ตี้เล่นยาเธอไปเที่ยวปาร์ตี้ดื่มเสร็จนิดๆหน่อยแล้วเธอก็กลับที่พักของเธอนี่น่าจะเป็นคำให้การที่สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของเจสสิก้ามากกว่าเธอน่าจะถูกหลอกว่าเดี๋ยวไปส่งที่บ้านแล้วก็พาไปล่วงละเมิดแล้วก็ฆาตกรรมอำพรางคดีเรื่องหนึ่งข้อมูลที่ปรากฏออกมาในภายหลังและทำให้ตำรวจที่เคยทำคดีนี้ถูกแซ่ซ้องสรรเสริญสาปแช่งอีกครั้งนึงก็คือทั้ง5คนที่เล่าเรื่องราวมาเนี่ยครับที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยถูกตำรวจเรียกไปสอบสวนหมดแล้ว อย่างเวนิชาเนี่ยเคยถูกตำรวจเรียกไปสอบสวนกว่า17ครั้งครับในระหว่างที่คดีกำลังเนี่ยแอคทีฟอยู่แต่ตำรวจก็ปล่อยผ่านครับแล้วก่อนหน้านี้เธอไม่เคยพูดถึงควินชี่เลยจนกระทั่งช่วงปี2005แล้วก็มาสัมภาษณ์แล้วก็เล่าเรื่องราวนี้ให้ซูซานฟังและท้ายที่สุดก็คือเธอก็มาเล่าเรื่องราวรายละเอียดสำคัญในคดีทั้งหมดตอนประมาณปี2007สุดท้ายครับในวันที่30มีนาคมปี2007ครับ4เดือนก่อนที่จะครบรอบ7ปีการจากไปของเจสสิก้าควินชี่เจฟทามาร่าได้ถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาลักพาตัวข่มขืนกระทำชำเรากระทำล่วงละเมิดศพทำลายหลักฐานส่วนวิกตอเรียแล้วก็เวนิชาเนี่ยโดนข้อหากระทำชำเราศพแล้วก็ทำลายหลักฐานและหลังจากผ่านพ้นกระบวนการพิจารณาคดีครับคนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการฆาตกรรมคนสำคัญเลยคือควินชี่เนี่ยถูกตัดสินพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตและจะไม่รับการอุทธรณ์ใดๆไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆไม่รับสิทธิ์ใดๆต้องติดคุกยาวไปตลอดชีวิตเลยไม่มีสิทธิ์พาโรม
ส่วนตัวคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆเนี่ยครับอย่างตัวเจฟอย่างตัวเจฟเนี่ยถูกข้อหาทำลายหลักฐานพยายามอำพรางคดีโดนโทษไป15ปีธรรมราโดนโทษ10ปีคือจากการพิจารณาพิพากษาคดีเขาระบุให้เห็นชัดได้ว่าพวกเขาไม่ได้ร่วมกันฆาตกรรมตัวคนฆาตกรรมมีแค่ควินชี่แต่พวกเขาร่วมกันปิดบังอำพรางคดีแล้วก็มีการล่วงละเมิดส่วนคนอื่นก็จะโดนแล้วก็การตัดสินในคดีของคนอื่นๆเนี่ยครับก็โดนโทษลดหลั่นต่างกันไปท้ายที่สุดครับซูซานคนที่เป็น MVP ในคดีนี้ที่ช่วยเหลือตำรวจใช้คำว่าช่วยเหลือไหมเธอวันแมนโชเลยเธอพยายามสืบสวนสอบสวนคดีนี้จนทำให้หนึ่งในกลุ่มคนที่ลงมือกระทำขอติดต่อมาเพราะว่าดูน่าเชื่อถือที่สุดใช่น่าไว้ใจและน่าจะเอาสารภาพกับเธอแล้วกันใช่เธอก็พยายามสืบสวนสอบสวนจนสำเร็จนะครับแล้วนำความยุติธรรมกลับมาให้ครอบครัวตัวเจซูซานเธอได้รับรางวัลเป็นพลเมืองดีเด่น MVP ในปี2009ครับเพื่อเป็นที่ประจักษ์ว่าเธอเนี่ยทำการสืบสวนสอบสวนนะแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับเคสคดีกับฝ่ายใช้กฎหมายแล้วสุดท้ายครับหลังจากที่เธอได้รับรางวัลอะไรเรียบร้อยเธอก็ผันตัวมาเป็นนักเขียนออนไลน์แล้วก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนคดีนี้เหมือนกันออกมาเป็นหนังสือขายก่อนที่เธอจะลาจากโลกนี้ไปในปี2018ด้วยอายุ58ปีเป็นการเสียชีวิตโดยธรรมชาติอันนี้ก็ปิดเรื่องราวของซูซานครับคุณแม่บ้านที่ปิดเคสไขคดีฆาตกรรมคือตังว่าตังงงอย่างหนึ่งสมมุตินะเราจะทำอันนี้ได้อยู่ดีสมมติเราไปขอข้อมูลจากตำรวจได้มาสืบสวนมีการได้ไปพูดคุยกับผู้ต้องสงสัยด้วยใช่ไหมเราจะแนะนำตัวไงสวัสดีคุณซี่ฉันซูซานจัสซูซานถูกไหมมันไม่มีผมว่าเธอน่าจะเป็นฟีลแบบว่าอาจจะมาในลักษณะที่แบบเธอแบบเฮ้ยฉันอยากจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวนี้แล้วฉันได้ยินเรื่องราวเคสฉันอยากจะคุยว่าวันนั้นเธออยู่ไหนอะไรยังไงเป็นอย่างนั้นไหมยังไม่มีเคสหนึ่งที่ผมเคยอ่านที่เป็นสามีภรรยาที่ต้องการจะศึกษาความคิดของฆาตกรต่อเนื่องแล้วก็เขียนจดหมายส่งกับฆาตกรต่อเนื่องในเรือนจำหรืออะไรเงี้ยคืออาจจะไปในลักษณะที่ฉันสนใจเรื่องราวของเธอเธออยากจะเล่าเรื่องราวของเธอให้ฉันฟังไหมได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งคือผมว่าซูซานเธอน่าจะรับการอนุญาตให้เท่าถึงข้อมูลในคดีนี้ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือแต่สิ่งสำคัญก็คือการมาติดตามเคสคดีนี้มันต้องใช้พลังงานเยอะมากแล้วต้องรับมือข้อมูลเยอะมากและอย่างสำคัญคือมีช่วงหนึ่งที่ควินซี่เขาอยู่นอกคุกอ่ะคือสุ่มเสี่ยงมากที่จะถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายไปด้วยเพราะเธอกำลังจะเนาะเปิดคุยเปิดโปงอะไรเขาอะไรแบบนี้ฮะตั้งว่าที่จริงอะฮะซูซานก็อาจจะเป็นคนที่ชอบดูรายการ True Crime ก็ได้นะชอบการสืบสวนเพราะสุดท้ายเธอเอามาทำเป็นหนังสือด้วยเธอน่าจะเป็นคนมีสำบัติสำนวนอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นชอบอ่านชอบสืบอะใช่ผมว่าฟีลมาช่วยแต่ก็เอาข้อแข็งของตัวเองความอยากช่วยเหลือแล้วก็ทักษะการที่เธอสืบมาอะไรอย่างเงี้ยก็มาช่วยจนปิดคดีได้ทั้งที่เป็นแค่คนปกติไม่ได้เป็นสเปเชียลเอเจนต์อะไรสักอย่างคือลองนึกภาพว่า what if ว่าถ้าในวันนั้นเธอไม่ได้นั่งอยู่ที่คาเฟ่นั้นไม่แน่ใจว่าคดีของเจสสิก้าจะได้รับความยุติธรรมแบบนี้ไหมเพราะก็มีหลายๆเคสคดีที่ยิ่งถ้าเกิดขึ้นในเมืองที่ไม่เคยเกิดคดีอาชญากรรมครับเราจะผมทำโคเคสเงี้ยเจอเยอะมากครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปของโคเคสไม่ใช่อะไรครับตำรวจเก็บหลักฐานไม่ดีตำรวจรับมือกับที่เกิดเหตุไม่เป็นอย่างนี้ผมก็หายไปเนาะกระจุกผมก็หายไปอะไรเงี้ยฮะทั้งที่มันสำคัญมากเสื้อผ้านี่ตำรวจบอกเองว่าโอ้ยเสื้อผ้าไฟก็ไหม้นอนก็ขึ้นผมก็ไม่ต้องการมันแล้วทั้งจริงแล้วมันคือพยานหลักฐานสำคัญในคดีอีกหนึ่งสิ่งที่คุณตังใช่ไหมพอมารู้ข้อมูลในภายหลังมีรายละเอียดสำคัญคือตอนที่ล่วงละเมิดครับมีหนึ่งในตัวคนร้ายทำการช่วยตัวเองแล้วก็ทิ้งคราบน้ำอสุจิไว้บนร่างของตัวเจสสิก้านั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงมากที่มันจะติดอยู่บนเสื้อตัวนั้นแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้เพราะเสื้อตัวนั้นก็ถูกทิ้งหายไปแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นว่าหนึ่งในคนที่มีความสำคัญมากเวลาเกิดเคสคดีอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกหรือทีมนิติวิทยาศาสตร์ที่เก็บข้อมูลฝากถึงตรงนี้เลยครับบางท่านถ้าหากท่านไหนมีเคสคดีหรือมีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงสิ่งหนึ่งที่สำคัญอยากจะขออนุญาตฝากเอาไว้คือเราจะไปมุงอยากจะรู้เห็นก็ได้แต่พยายามไปเกี่ยวข้องหรือเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุให้น้อยสุดสำคัญที่สุดคือจริงๆผมแนะนำว่าไม่ต้องไปก็ได้ถ้าเราไม่ได้มีส่วนสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับในคดีนั้นนะเพราะยิ่งมีคนเข้าไปใกล้ที่เกิดเหตุน้อยเท่าไหร่โอกาสที่พยานหลักฐานหรือครามซีนจะเสียหายมันก็ยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นอืมอืมอืม
บางเคสบางคดีโอ้เดินย่ำเละหมดเลยเงี้ยและนี่ก็คือเคสคดีที่ชาวบ้าน1ชาวบ้าน2ร่วมกันไขคดีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผมหยิบยกมาเล่าคุณตังกับคุณผู้ชมฟังในวันนี้ครับไม่ดุเดือดไม่ดิบเท่าแต่มาแต่ตังก็ว้าวนะแบบเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะยังเป็นสายสัมพันธ์ที่จะทวงได้เนี่ยไม่รู้จักกันแต่อ่ะด้วยความเป็นเนาะอาจจะเป็นลูกหญิงหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนมือคนในเมืองเดียวกันใช่เฮ้ยก็อยากจะและยิ่งเห็นการกระทำของตำรวจอ่ะมันโอ้โหจริงครับเราจะพึ่งใครได้อย่างน้อยฉันทำอะไรได้ก็ทำและสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะขอบคุณแทนครอบครัวเจสสิก้าที่ซูซานได้ช่วยคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาวของเธอเต็มอิ่มมากเลยครับวันนี้ครับสองเรื่องราวของชาวบ้านประชาชนที่ต้องทวงความยุติธรรมด้วยน้ำมือของตัวเองต้องมีโค้ดแล้วแหละว่านายเองก็เป็นนักสืบได้นะไปฮีโร่กันใช่แต่จริงๆแล้วเราก็อยากให้สังคมเราครับเรามีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายคืออย่างของเคสของคุณตังอ่ะลองนึกภาพว่าถ้าเธออยู่ในสังคมที่ตำรวจทำหน้าที่คุณแม่คนนี้อาจจะได้ลูกสาวกลับคืนมาในสภาพที่ยังมีชีวิตก็ได้ครับหรือเธออาจจะไม่ต้องไปเนี่ยเสี่ยงชีวิตจนสุดท้ายเธอต้องพบจุดจบแบบนี้ด้วยตัวของตัวเองก็ได้ครับหรืออย่างทางฝั่งผมค่ะครอบครัวของตัวเจสสิก้าได้รับการติดต่อหรือทำงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จริงจังกว่านี้มีองค์ความรู้กว่านี้เธออาจจะได้รับความยุติธรรมโดยที่ตัวซูซานเธอก็สามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวเธอได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมาสืบคดีที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้เหมือนกันครับโอเควันนี้ก็เต็มอิ่มเนาะกับสองเรื่องราวของเรานะครับฝากอีกนิดนึงครับเนี่ยไอีเวนต์ของคุณเหรอก็ชันสุดออนสเตทครับจะเปิดขายบัตรนะครับ11กุมภานี้10นาฬิกาที่ทิกเก็ตเมลอนนะครับซึ่งเราจะไปนู่นเลยไปแสดงนะครับอีกเดือนหนึ่ง16แล้วก็17มีนาคมนะครับ2รอบการแสดงนั่นเองครับทราบว่ามีบูธสำหรับใครอยากจะบันทึกภาพความทรงจำคุณก็จัดเต็มสำหรับแฟนๆก็จะมีมุมถ่ายรูปเหมือนกันครับจะเป็นมุมถ่ายรูปความทรงจำเพราะว่าช่องตังก็เดินทางมา4ปีกว่าเนาะช่องของพวกเราที่แบบเริ่มบุกเบิกกันมาอะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยคุณตังโซฟาแดงใช่ตั้งแต่โซฟาแดงอะไรแบบเนี้ยก็จะมีมุมที่ได้เก็บเมมโมรี่อะไรร่วมกันหรือว่าได้แชร์อะไรร่วมกันอยู่พอสมควรใช่จริงๆถ้าไม่เบรกไว้คุณตังจะยกห้องชันสูตรตั้งไว้นะไม่ยกให้ทุกคนนะครับมาอยู่ในห้องชันสูตรแล้วเล่าในนั้นไม่ต้องบนเวทีแล้วมันจะเย็นนะก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับว่าคุณตังจะเซอร์ไพรส์มุมถ่ายรูปแบบไหนบอกเลยว่าทุกคนต้องแบบตื่นตาตื่นใจแน่นอนเพราะว่าผมคนนี้สุดยอดมากจริงจังมากกับงานนี้ครับขอบคุณพี่โลด้วยเพราะว่าเสร็จผมปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่เกี่ยวกับคุณด้วยนะฮะดังนั้นครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวกันทั้งคู่นะครับได้เลยครับเป็นเซอร์ไพรส์ต่อไปใช่เป็นเซอร์ไพรส์ต่อไปแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆครับหากฟังเรื่องราวของเราเนาะอยากจะพูดคุยต่อนะครับหรือว่าอยากจะส่งแฟนอาร์ตอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถส่งได้เลยเราก็มีกลุ่มทั้ง Facebook แล้วก็ LINE นะครับครามจังชั่นคนคลั่งคดีเนาะหรือแฮชแท็กก็เป็นชื่อรายการเราได้เลยคนคลั่งคดีครับหรือหากมีเรื่องราวที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับคนธรรมดาที่ช่วยไขเคสสืบคดีแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถพิมพ์แนะนำพวกเราใต้คลิปนี้ได้เลยครับพูดคุยกันครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเรียวเราด้วยนะครับเพราะว่าก็จะมีรายการอื่นๆอีกมากมายเลยแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้เราโฮสต์ทุกๆรายการแล้วก็น้องๆทีมงานด้วยทุกๆกำลังใจของทุกคนสำคัญจริงๆครับและในคดีหน้านะครับอยากให้พวกเรา2คู่หูไปตามรอยคดีไหนไขปริศนาอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือรีเควสต์เข้าไปในกลุ่มคลามจังชั่นชาวคนคลั่งคดีกันได้เลยครับและอยากจะชวนเพื่อนๆนะครับมาเป็นชาวคนคลั่งคดีนะครับหากไม่คลั่งคดีนะครับมาคลั่งรักรายการพวกเราก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับตังกับพี่โลนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องติดตามไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยแกเป็นใครอะไม่ว่าแกอยู่ที่ไหนอะนะฉันก็จะตามหาแกล่ะเฮ้ยบอกมาบอกที่ซ่อนมาหนักแล้วพี่ผมไปส่งของส่งไปแล้วเฮ้ยฉันจะตามไปควักไส้กันออกมาเว้ยเฮ้ยอยู่ที่ไหนวะเนี่ยสัญญาณไม่ค่อยดีเลยอะนะใช้เครือข่ายไหนเนี่ยอืมเฮ้ยใช้ตามหาแกเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนเฮ้ยยังไม่คัดอีก